เด็ดบางในเซสชันอื่นด้วยสำหรับท่านวิทยากรขออนุญาตแนะนำและเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะท่านแรกค่ะคุณนรินทร์ตุติยาพึงประเสริฐค่ะเรียนเชิญค่ะนักออกแบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยค่ะท่านที่2ค่ะท่านที่2คุณสุภวิทย์สงวนศิลป์หรือไทยค่ะท่านเป็นอดีตผู้สื่อข่าวอิสระขอเสียงปรบมือค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านที่3ค่ะอันนี้เป็นคนเหมือนกับคนในบ้านเราค่ะขอเรียนเชิญแบ่งเป็นทางการนะคะคุณอรทัยชะฟูค่ะเจ้าของผลงานวันนี้คือของขวัญของชีวิตค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะดิฉันเป็นแฟนเขาค่ะแฟนคลับแฟนคลับนะคะคุณจักราคมมหิศราคุณค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและห่วงจุ้ยค่ะค่ะและผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะและนี่อันนี้ก็เป็นคนในบ้านเราเหมือนกันนะคะพี่ซุ้ยค่ะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะขอเรียนเชิญขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่จักรทุกท่านด้วยค่ะค่ะมอบเวทีให้พี่ซุ้ยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะอ๋อเนาะมีคนที่มาเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้ด้วยนะคะดีใจจังเนาะแล้วก็มีใครที่เมื่อวานไม่ได้มาแล้วมาวันนี้มีไหมคะอ๋อหลายคนอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาแล้วก็มีหลายท่านที่ทราบว่าติดภารกิจเนาะก็เลยทำให้วันนี้ก็บางคนก็จะมาไม่ได้นะคะก็ดูจะเบาบางกันสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้สำคัญที่จำนวนเนาะด้วยคิดว่าแม้ว่าเราจะอยู่กันไม่เยอะนะคะแต่ถ้าช่วงเวลาที่เราได้คุยกันและแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้ค้นพบคุณค่าหรือความหมายบางอย่างเนาะเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็เรื่องราวที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตของเราเนี่ยค่ะด้วยคิดว่าแค่นั้นก็มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็งานนี้ก็ได้ทำหน้าที่อันนั้นแล้วนะคะเซสชั่นเช้านี้ค่ะคือเชื่อว่าเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับทุกครอบครัวนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่วันสุดท้ายวันที่เราจากลาหรือวันที่เราต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปเฉยๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันมีความหมายกับชีวิตของเรานะคะแต่หลายคนก็พบว่ายิ่งเรารักใครเราก็มักจะทำให้เขาเสียใจโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะเนาะเพราะยิ่งเขาเป็นคนในครอบครัวมันเหมือนของตายเนาะเราจะทำอะไรเขายังไงเราก็เชื่อว่าเขาก็ยังรักเราเราก็เลยจะเป็นทั้งนางร้ายนะคะเป็นทั้งตัวอิจฉาเป็นทั้งแบบว่าคุณหนูขี้วีนเป็นคุณชายขี้เหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราทำทุกอย่างกับคนที่เรารักและคนใกล้ตัวประหนึ่งว่าเราเชื่อว่ายังไงเขาก็รักเราแต่หลายครั้งสิ่งที่เรากระทำไปอะค่ะมันไปเพิ่มบาดแผลในใจซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำการกระทำเพียงเล็กๆน้อยๆมันจะไปสร้างบาดแผลในใจของผู้คนได้ขนาดนั้นนะคะแต่ก็แน่นอนละค่ะถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ได้มีความหมายกับชีวิตของเราเสียงเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปถูกไหมคะเราไม่ได้เก็บเอามาคิดหรอกแต่ถ้าเป็นคำพูดของลูกที่เรารักมากเป็นคำพูดของสามีที่แบบโอ้อยู่ด้วยกันมานานหรือเป็นคำพูดของพ่อหรือแม่ที่เรารักเหลือเกินแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เกิดขึ้นคำพูดแบบนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้บาดแผลที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะคะมันไม่เพียงแต่เป็นบาดแผลของตัวเราเองเท่านั้นมันยังเป็นบาดแผลของคนที่เรารักเขาแล้วเขายังต้องอยู่ใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับเราด้วยนะคะงั้นเซสชันวันนี้เนี่ยค่ะอยากให้เราพูดถึงภาษารักภาษาใจนะคะซึ่งภาษารักภาษาใจเนี่ยในสถานการณ์ที่เราสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือชีวิตเราเป็นปกตินะคะสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าวันไหนที่เราอารมณ์ดีเราก็นะกระโดดหอมแก้มสามีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกอดลูกเวลาที่เราไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะหยอกล้ออ้อนแม่อ้อนพ่อได้นะคะแต่วันที่เราเกิดวิกฤตบางอย่างในตัวเราเองเนาะมันเป็นวันที่เราเปราะบางนะคะ
คำว่าเปราะบางในที่นี้เนี่ยทุยเชื่อว่าทุกคนจะมีคำนิยามไม่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่เราเปราะบางบ้างนะคะแต่ว่าวันที่เราเปราะบางนี่แหละค่ะมันจะเป็นวันที่เราจะทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกตินะคะแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่เรากำลังคุยหรือกำลังแสดงออกต่อเขาเนี่ยเขาก็เปราะบางเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งวิทยากรทั้ง4ท่านวันนี้ค่ะทุยเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยแม้จะดูเป็นผู้ทรงอะไรนะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นมืออาชีพนะมืออาชีพด้านอะไรนะหมอดูเล่นจิตวิญญาณอะไรเงี้ยมืออาชีพด้านแบบจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยนะจ๊ะมืออาชีพด้านสื่อมืออาชีพด้านแบบการเรียนรู้ทุกคนดูเป็นมืออาชีพค่ะแต่ทุกคนเชื่อว่ามีความเปราะบางอยู่นะคะคนแรกนี่คงไม่ต้องแนะนำเนาะถ้าใครมาเมื่อวานคุณชัยนะคะชื่อจริงจักรครมนะคะคุณชัยเนี่ยเป็นผู้สืบทอดศาสตร์ฮวงจุ้ยคนสำคัญของเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็รวมถึงคุณชัยก็ยังสามารถที่จะไปเหนี่ยวนำหรือน้อมนำจิตใจให้กับผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตด้วยนะคะในบางครอบครัวที่เขาไม่พร้อมที่จะพูดคุยให้คนไข้เนี่ยเขาจากไปหรือวางบางเรื่องอะไรเงี้ยนะคะคุณชัยก็ได้รับทำหน้าที่นั้นเสมอเรียกผู้ส่งวิญญาณแล้วกันนะ นะคะในขณะที่คุณจิ๋มก็เป็นตัวแม่ค่ะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวงการมะเร็งเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักคุณจิ๋มนะคะก็เลยได้รับฉายาเนาะว่าแบบว่านางเป็นแบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอดอลอ่ะเป็นไอดอลเป็นซีเลบไม่ได้ยังไม่ได้แต่เป็นไอดอลของผู้คนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยแล้วก็คนที่อยากมาทำงานด้านจิตอาสานะคะซึ่งแม้ว่าจะเจอคนไข้มาก็เยอะเนาะไปน้อมนำไปคุยจนกระทั่งเขาจากไปอย่างสงบก็มากมายแต่ถึงคราวตัวเองมันก็มีเรื่องเปราะบางเหมือนกันนะคะเนาะอันนี้ก็จะได้ฟังความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในหนังสือนะคะส่วนน้องบอสนะคะน้องบอสจะไม่ได้สูญเสียคนที่รักเนาะแต่ว่าในการน้องบอสเป็นผู้สื่อข่าวอิสระมาก่อนนะคะปัจจุบันก็ทำงานส่วนตัวกับครอบครัวนะคะแต่น้องบอสเนี่ยหลังจากที่ถูกชักนำเข้าสู่วงการจิตอาสาน้องบอสติดใจค่ะนะคะปีหน้าน้องบอสจะมาเป็นคนจัดงานนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้โยนให้เลยนะคะน้องบอสจะมาช่วยเป็นผู้จัดนะคะเป็นคนอยู่เบื้องหลังคนช่วยบริหารจัดการเพื่อให้งานมันราบรื่นนะคะก็น้องบอสก็มีประเด็นกับคุณแม่อยู่เนืองๆนะคะแม้ว่าคุณแม่ยังสุขสบายดีแต่ในความสัมพันธ์มันมีอะไรที่มันเหมือนมันจะไม่เข้าใจกันตลอดเวลานะคะก็คิดว่าใครที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยถ้าได้ฟังจากเรื่องราวจากบอสเนี่ยอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมมาถึงได้มีประเด็นทุกเรื่องนะคะเนาะส่วนคุณนรินทร์นะคะคุณนรินทร์เป็นครูขออนุญาตเรียกครูตุ๊กตาเนาะค่ะครูตุ๊กตาเนี่ยเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็เป็นครูที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็กนะคะที่โรงเรียนรุ่นศิขาลัยนะคะซึ่งโด่งดังมากในกรุงเทพนะคะครูตุ๊กตาเองนะคะในฐานะที่เป็นครูที่ต้องอยู่กับเด็กๆนะคะก็มีความเปราะบางของตัวเองเนาะนะคะและเมื่อยิ่งต้องมาดูแลคุณพ่อนะคะที่เพิ่งจากไปได้ไม่นานนะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งทราบว่าก็ต้องคุณสามีและน้องสาวก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเธอผ่านประสบการณ์การสูญเสียมาบ่อยครั้งแต่ว่าเธอก็มีประสบการณ์ในแง่ของการที่ในบางความสัมพันธ์มันไม่ง่ายที่เราจะพูดภาษารักกันนะคะเนาะก็เลยอยากจะให้ทั้ง4ท่านเนี่ยได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเรานะคะขออนุญาตเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยค่ะทั้ง4ท่านเปราะบางกับเรื่องอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาของตัวเองนะคะตุ้ยเนี่ยเป็นคนดูหน้าตาใจดีอย่างนี้นะคะแต่เปราะบางกับคนที่ชอบใช้คำสั่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคนในครอบครัวถ้าพูดดีๆทำให้ได้แต่ใช้คำสั่งไม่ทำมันจะมีความเปราะบางบางอย่างไม่เข้าใจเหมือนกันพี่สาวแบบว่าอยากกินอันนี้ถ้าบอกว่าเธอฉันอยากกินอันนี้จังเลยอันนี้ทำให้แต่ถ้ามาบอกว่าวันนี้ช่วยทำอันนี้ให้กินหน่อยนะไม่ทำมันมีความเปราะบางว่าเธอมาใช้อำนาจกับฉันไม่ชอบ
เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวเองนะคะว่าจะเปราะบางกับเรื่องแบบนี้นะคะทั้ง4ท่านเป็นไงคะใครอยากจะตอบก่อนเรียงเลยนะโอเคค่ะเชิญค่ะคุณชัยจริงๆถ้าพี่ตุ้ยถามสดๆแบบนี้จะรู้สึกเร็วๆขึ้นมากับตัวเองว่าถ้าจะเปราะบางกับเรื่องอะไรผมรู้สึกว่าผมจะเปราะบางกับความไม่มีเหตุไม่มีผลครับความไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นแบบว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วมันจะไม่ดีก็ยังจะทำแล้วมันก็กระทบต่อคนอื่นด้วยซึ่งจริงๆแล้วตอนที่จังหวะที่ดูแลคุณแม่อยู่มันก็มีความเป็นแบบนั้นแม่จะรักแม่แค่ไหนแม่จะดีแค่ไหนผมนี่ถึงขั้นกับอุทานบอกกับแฟนเลยบอกว่าในช่วงเวลาที่ดูแลคุณแม่เนี่ยผมว่าบางคนอาจจะเคยเป็นนะครับเหมือนเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาจริงๆนะครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยสิ่งที่เราเป็นมาแม่สอนเรามาอยู่กับเรามาแต่พอดูแลพอแกป่วยมากๆเนี่ยครับแกเหมือนคนที่เราไม่รู้จักผมเคยถามแม่ตรงๆตอนที่คุณแม่ป่วยมากๆแล้วนะครับตอนประมาณสักช่วงที่มันพีคมากๆนี่ก็ประมาณสักเดือนหลังผมตั้งคำถามบอกแม่เลยแล้วมันคงจะเปราะบางมากตอนนั้นแล้วผมก็ร้องไห้โฮออกมาเลยผมยังจำความรู้สึกนั้นได้ผมถามว่าแม่เป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักแม่เนี่ยทำไมแม่ทำตัวแบบนี้มันพอเวลาดูแลคนป่วยนี่มันมีความเป็นแบบนั้นมากๆนะครับแล้วเราคาดหวังว่าเรารู้จักนะครับเรารู้จักเขาแน่ๆเพราะว่าเราอยู่กับเขามา36ปีครับเขาเลี้ยงเรามาเรามีชีวิตมาแบบนี้เขาเป็นคนน่ารักแบบไหนเรามีภาพอุดมคติแล้วเราไม่วางความมีเหตุผลตรงนั้นเราอยู่กับเขาตรงนั้นหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอกปางแล้วก็ในเหตุการณ์ของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางกับการอยู่กับแกของจิ๋มนะคะของจิ๋มก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ดีพอแล้วมันพอเราทำได้ไม่ดีพอมันจะเหวี่ยงเป็นความโกรธความหงุดหงิดที่มันจะออกทางสีหน้าถ้าบอกว่าสมมติแค่เรื่องง่ายๆนะคะคือเป็นคนที่เรามีความเชื่อของเราว่าเราเป็นคนทำอาหารอร่อยเนี่ยค่ะแล้วปกติเนี่ยตอนที่พี่เขาปกติเนี่ยค่ะเขาก็แบบเราทำอะไรเขาบอกอู้จิ๋มทำอะไรก็อร่อยไปเนาะอะไรหมดเลยเขาก็จะกินหมดแต่พอมาวันนึงเขาบอกอันนั้นก็เค็มอันนี้ก็อะไรไปคือมันรสชาติเราทำอะไรก็ไม่ดีพอสำหรับเขาอะไรเงี้ยน้ำน้อยไปอะไรเงี้ยพี่กลืนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าอุ้ยเนี่ยฉันทำอุตส่าห์ทำให้เนี่ยรู้ไหมไอ้นมข้าวเนี่ยมันก็ต้องเคี่ยวต้อง3ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยต้องมันมีเรื่องของอุณหภูมิไฟอีกอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังมีข้อบกพร่องอะไรอีกหรออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการดูแลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีการด้วยความที่เรามีมงกุฎเนาะมีมงกุฎของคนที่แบบว่าคนคาดหวังเราเยอะเสร็จแล้วมีครั้งหนึ่งที่แกกินไม่ได้นี่แหละแล้วแกก็บอกว่ามันเนี่ยจิ๋มทำมันไม่สุกมันแข็งมันอะไรทั้งที่เราก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่วันนี้ทำไมมันไม่ดีพอแล้วเราก็เริ่มแบบไม่ทันเท่าทันตัวเองเราก็อธิบายเป็นภาษาวิชาการเพราะพี่ลินเป็นแบบเนี้ยตอนเนี้ยต้องรับรู้รสของพี่ลินน่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ลินบอกจิ๋มพี่ไม่ใช่เคสของจิ๋มนะที่จะต้องมาอธิบายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้จิ๋มกำลังพูดวิชาการกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีสติคือมันตอนนั้นมันที่เหมือนที่ใช้บอกค่ะตอนนั้นมันไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นความจริงของเขาณขณะนั้นแต่เราก็เอาความจริงของเขาเมื่ออดีตกลับมาผสมอันเนี้ยมันจะเป็นความยากแล้วก็จะชักสีหน้าละจิ๋มกำลังชักสีหน้าใส่พี่นะของบอสเป็นยังไงคะผู้ชายเนาะแล้วก็กับคุณแม่นะเอเนอร์จีมันคงจะมีอะไรที่มันเข้ากันยากอยู่พอสมควรจริงๆแล้วตัวผมเองอะครับเป็นลูกชายคนโตของบ้านคนจีนย่านเยาวราชเลยฮะมองหน้าก็รู้เลยว่าอยู่เยาวราชครับก็ของผมเองอะจะโตมากับการที่ว่าเราเห็นทุกคนต้องมีหน้าที่ในการทำอะไรบางอย่างแบบที่เป็นหน้าที่ของตนเองแล้วเราก็จะเรียนรู้ด้วยอัตโนมัติว่าเราในฐานะที่เราเป็นลูกคนโตเราต้องมีหน้าที่ที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็การที่เราจะต้องเป็นพี่ของน้องๆผมมีน้องชายอีก4คนผมเป็นลูกชายคนโตก็คือรวมทั้งหมด5คนตอนเด็กๆนี่
เข้าใจพ่อแม่คงปวดหัวมากครับสิ่งที่ฝังใจตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้ก็คือการที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรายังเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ดีไม่พอคือหลายต่อหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วนะในฐานะที่เราเป็นพี่ในฐานะที่เราเป็นลูกคนโตของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่จะกระทบได้จริงๆอะครับมันก็คือการที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยทำให้เขาผิดหวังไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆก็ตามมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะรู้สึกแย่แล้วรู้สึกมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้เรามันกระทบในด้านนี้กับเราอย่างเงี้ยฮะงั้นเดี๋ยวค่อยเล่าในดีเทลต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตุ๊กตาคะเป็นไงคะเปราะบางกับเรื่องอะไรจริงๆแล้วเปราะบางกับแทบทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่านั่งคิดไปเอ๊ะนั้นก็ใช่ไอ้นี้ก็ใช่แล้วก็ทำไมเยอะไปหมดเนาะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่มีวัยเด็กที่ยากเพราะว่าจริงๆเปราะบางอันแรกเลยคือแม้แต่เกิดเป็นผู้หญิงก็เปราะแล้วค่ะเพราะเขาอยากให้เป็นผู้ชายแล้วมันเหมือนขอบคุณค่ะพอมันถูกเซตไว้อย่างนี้ตั้งแต่เด็กว่าทำไมเป็นลูกคนโตคนจีนทำไมไม่เป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็ตอนเด็กก็ไม่ได้คิดว่าแล้วมันเป็นเรื่องอะไรของเราที่เราเลือกเพศเราได้หรอใช่ไหมแต่ตอนนั้นไม่มีความรู้สึกนี้มันรู้สึกแต่ว่าเราไม่เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ต้นอย่างค่ะแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกมันก็มีผลต่อพอตอนโตมาว่าจะเรียกว่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องแบบทำตัวแบบเข้มแข็งแรงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกพอใจให้ได้ว่าเราก็อยากเป็นที่ยอมรับอะตลอดเวลาอันนี้น่าจะเปราะบางจริงๆอย่างเนี้ยค่ะก็ว่ารู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนค่ะที่กังวลเรื่องว่าถ้าชื่นชมลูกมากๆแล้วลูกจะเลิศใช่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำสุดโต่งเลยค่ะไม่เคยได้รับคำชมแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเหมือนโตแล้วทิศทางแล้วต้องยังไงมันเหมือนเราวิ่งหาอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ตอนเด็กๆดันเป็นคนเรียนเก่งแล้วแต่ไม่เคยเรียกว่าวันที่เกลียดที่สุดในการเรียนคือวันที่รับสมุดพกกลับบ้านเพราะว่าแม้ว่าจะสอบคือไม่เคยสอบได้เกินที่3ของห้องเลยนะคะแต่จะถูกด่าเยอะที่สุดในวันนั้นแต่โตมาแล้วถึงเข้าใจอ่ะเขากลัวว่าเราจะเป็นคนที่เรียกว่าดูถูกคนอื่นเอาความเก่งของเราไปรังแกคนอื่นทีนี้ว่าแม่ทำสุดทางเลยเราก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะมันเป็นคำถามที่เข้าใจไม่ได้เลยในเด็กป.4 เป็นครั้งแรกที่สอบได้ที่1วันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แหละจะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วนะมันไม่มีที่ 0.5 แล้วอะแล้วก็วันนั้นกลับบ้านด้วยความหวังค่ะแต่วันนั้นเป็นวันที่รู้สึกสิ้นหวังเลยเพราะว่ากลับบ้านแล้วก็โดนเหมือนเดิมเขาจะพูดคำว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะแล้ววันนั้นมันแบบตึ้งเข้าไปเลยอะว่าแม้พยายามแค่ไหนก็ไม่ถึงเปราะสุด2เรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ฟังจากทั้ง4ท่านเนาะด้วยว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่เปราะบางแล้วก็มันอยู่ในใจอ่ะซึ่งบางเรื่องก็จะพูดยากนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าถ้ามีบางอย่างที่มันไปโยงทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็น
คำพูดเดียวกันแต่ในทันทีที่เราสัมผัสได้ว่าเรื่องนั้นในใจเรามันถูกกระทบเนี่ยค่ะมันก็จะมีอาการเนาะทุยเชื่อว่าเด็กหญิงนรินทร์ในวันนั้นเนี่ยค่ะก็รู้สึกเหมือนตัวเองถูกหมัดน็อกอะโดยที่ไม่รู้ว่าฉันทำผิดอะไรเนาะแล้วฉันก็พยายามลุกขึ้นมาแล้วฉันก็พยายามจะแบบหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเนาะเอาใหม่แล้วก็โดนหมัดน็อกอีกอะนะอันนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นความเปราะบางที่เราแสวงหาว่าเมื่อไหร่ที่เราจะสมบูรณ์แบบพอสำหรับคนที่เรารักสักทีนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นความเปราะบางที่เป็นสากลมากเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้น่าจะมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะของทั้งจิมและบอสก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกว่าตัวเองกลัวว่าจะดีไม่พอเนาะเรื่องนี้ก็ได้ยินมากนะคะในสังคมปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทำมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะนะคะพยาบาลในที่นี้ก็เจอเรื่องนี้เยอะนะคะเราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราถูกประเมินว่าเรายังดีไม่พอเราก็ต้องทำให้ดีกว่านี้อีกแล้วบางครั้งเขาก็ยังบอกว่ามันก็ยังดีไม่พอเนาะต้องไปได้มากกว่านั้นอีกนะคะจากเดิมที่เป็นโรงพยาบาลธรรมดาก็ได้ HA เนาะจากได้ HA ก็ยังไม่พอนะคะตอนนี้ก็จะต้องไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่ฉันจะดีพอสำหรับคนที่นี่นะคะเมื่อไหร่ฉันจะดีพอสำหรับที่บ้านเมื่อไหร่ฉันจะดีพอสำหรับองค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เชื่อว่าเกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะทีนี้อยากถามต่อค่ะว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่เปราะบางแบบนั้นนะคะภาษารักของเราเนี่ยมันแสดงออกยังไงนะคะของซุ้ยเนี่ยภาษารักของตัวเองเงียบไม่พูดไม่ตอบโต้แต่เงียบแต่ข้างในไม่โอเคนะคะข้างในนี่มันปั่นป่วนมากแต่จะเงียบนะคะของคุณใช้เป็นไงคะผมน่าจะเป็นขั้วตรงข้ามกับพี่ซุ้ยครับเพราะว่าผมจะเป็นคนพูดเพราะว่าเราผมมีความเชื่อเรื่องการสื่อสารมีความเชื่อเรื่องการสื่อสารแต่คือตอนเด็กๆเนี่ยมันอาจจะพูดไปเรื่อยพูดไปตามอย่างที่เราอยากจะพูดนะอยากจะระบายมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่สนิทกันมากๆนะครับตั้งแต่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วก็รักกันมากอยู่ใกล้ชิดกันมาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันเพื่อนจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมชอบที่เขารีเฟกต์อ่ะที่เขาสะท้อนมาคือมีตอนที่ผมโตขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความเข้าใจตัวเองแล้วผมก็ย้อนกลับไปถามเพื่อนคนนี้ว่า เขารู้สึกเบื่อผมบ้างไหมที่เวลาผมโทรมาคุยแล้วก็มีแต่เรื่องบ่นเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยเบื่อเลยเพราะเขาเข้าใจว่าผมแค่มาถมถุย ผมแค่มาถมถุยกับเขาเฉยๆครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีความคาดหวังว่าต้องพูดอะไรกับผมแล้วผมก็ได้สตินึกขึ้นมาว่าเออใช่เนอะมันไม่เคยพูดอะไรกับเราเลยนะคือไม่เคยพูดอะไรดีๆออกมาได้เลยอ่ะแต่คือมันฟังตลอดเลยครับรับฟังเออเหรออืมแล้วไงอ่ะเออยังไงเหรอแล้วเขาก็วางไปเขาเป็นเพื่อนที่เป็นหมอนะครับเขาก็วางไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมดีจังเลยเมื่อก่อนเด็กๆผมจะรู้สึกถึงความเป็นแบบนั้นคือพอเวลาผมรู้สึกเจ็บปวดอะไรผมจะระบายด้วยการพูดออกไปแล้วผมก็จะรู้สึกโล่งรู้สึกเบามันเหมือนภาษารักกลายเป็นการที่ต้องไปพูดออกมาบางทีมันดูเหมือนเป็นถมถุยใช่ไหมเหมือนบางทีก็เป็นลักษณะบ่นแล้วก็พูดแบบอยู่เรื่องแบบพูดอย่างนั้นแหละนะคะซึ่งบางครอบครัวน่าจะเป็นนะคะภาษารักบางอย่างที่แบบเรารักลูกอ่ะแต่แบบเอ๊ะทำไมเราบ่นลูกจังเลยลูกก็ไม่ได้ทำอะไรแย่เนาะลูกก็เรียนดีลูกก็เป็นเด็กดีแต่บ่นจังเลยอ่ะบ่นทุกเรื่องนะคะอันนี้มันเป็นภาษารักแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องมีอะไรเปราะบางในใจเราจึงได้พยายามที่จะพูดอะไรออกมาไม่งั้นเราอยู่ข้างในมันอยู่ไม่ได้เนาะมันอึดอัดจริงๆมันมีความหมายหนึ่งที่ตอนที่พี่ซุ้ยพูดถึงครับมันทำให้นึกถึงว่าไอ้ภาษารักที่พี่ซุ้ยกำลังใช้คำนิยามให้กับพวกเราเนี่ยครับมันหมายความว่าเราสามารถเห็นได้คือเมื่อกี้พอพี่ซุ้ยพูดถึงถามว่าผมทบทวนยังไงว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ผมจริงๆผมอยากชวนทุกคนให้ลองทบทวนดูด้วยว่าอะไรที่มันไม่เป็นปกติของเราครับมันน่าจะเป็นภาษาที่เป็นพิเศษคือเวลาที่เราอยู่ในเวลาที่มันไม่เป็นปกตินะครับคือถ้าเป็นปกติเราไม่ใช่คนแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเป็นปกติผมก็จะเห็นพี่ซุ้ยเป็นพี่สาวที่น่ารัก
ดูเป็น compassion มากๆดูรักมากๆแต่ผมรู้ว่าข้างในเขามีความโกรธแรงเช่นกันมันเป็นความขัดแย้งผมดูจะเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็อ่อนน้อมกับคนมากๆแต่พอเวลาที่เราโกรธเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีมันมีอาการอีกด้านหนึ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นภาษาและถ้าเราไม่เข้าใจว่านั่นคือภาษารักเราจะมีความขัดแย้งกันมากว่าเราก็จะไปคาดหวังต่อกันเช่นกันว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนเวลาดูแลคุณแม่เช่นกันตั้งเดี๋ยวพี่ซุ้ยก็คงชวนให้คุยผมจะได้แบ่งปันประสบการณ์กันในส่วนตรงนี้ค่ะของจิ๋มล่ะคะภาษารักเมื่อวานจิ๋มเฉลยมานิดหน่อยก็คือจิ๋มเป็นคนเก็บหน้าไม่ค่อยมีก็จะออกทางภาษากายค่ะแล้วก็อันนึงจิ๋มภาษาลังจิ๋มเนี่ยจะเป็นเวลาคุณภาพเวลาอยู่คือถ้านั่งอยู่ด้วยหรือทิ้งทุกอย่างมาเนี่ยนั่นก็คือการที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆเพราะว่าอย่างตอนที่ดูแลพี่ลินเนี่ยค่ะคือเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะมีตารางเนาะทั้งหมดเลยเพราะว่ามันต้องงานที่เราจะต้องรับจ็อบใช่ไหมแล้วพอรู้ว่าคนที่มีความสำคัญกับชีวิตเราอ่ะคือเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเลยอ่ะเขาจะมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่เกิน3เดือนอันนี้แบบนานสุดแล้วนะเราก็ต้องแบบทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อที่จะอยู่กับเขาโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆอันนี้จิ๋มเป็นภาษาลักของจิ๋มที่จิ๋มสามารถที่จะให้เขาได้คือการอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆไม่ได้อยู่แต่กายนะคะอันนี้เป็นภาษาลักของจิ๋มแล้วก็เป็นการสื่อสารด้วยก็มีของเหมือนกับของใช้ปนๆก็จะบอกคือถ้าคนไหนที่จิ๋มไม่สนใจเนี่ยก็คือจะคือมันกับก็ส่วนกันไปส่วนก็จะไม่ได้มีการบอกกล่าวแต่ถ้าคนไหนที่เรารู้สึกว่ามีความสำคัญกับเราเนี่ยเราก็จะเหมือนบอกซ้ำซากเนาะใช้คำว่าบอกซ้ำซากแล้วบางทีคำที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำที่เป็นเหมือนภาษาดอกไม้อะบางทีภาษาของเราอาจจะเป็นเหมือนหนามทุเรียนอะคนฟังอาจจะหงายหลังได้แต่ในมุมของเรามันคือการได้สื่อสารตรงสำหรับเราน่าสนใจนะภาษารักของจิ๋มเนี่ยไม่ใช่คำพูดหวานหวานไม่ได้คำพูดเพราะๆแต่คำพูดตรงๆซึ่งบางทีคนฟังอาจจะรู้สึกแบบหงายหลังหงายหลังเลยว่าเฮ้ยนี่เขามาอะไรเนี่ยมันแบบมันดูเหมือนรุนแรงแต่จริงๆนี่คือภาษารักของเขาเพราะว่าเรากับคนนี้เราผูกพันเรารักกันเราคิดว่าเราสามารถพูดตรงๆแบบนี้ได้นะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูแรงจังนะอันนี้อยากให้เห็นนะคะว่าภาษารักเนี่ยมันถูกตีความเยอะมากเลยแล้วบางครั้งเราไม่ได้เข้าใจว่าภายใต้ท่าทีคำพูดการแสดงออกที่ดูเหมือนจะมีความก้าวร้าวอะค่ะมันเป็นภาษารักได้ยังไงนะคะแต่คุณจิ๋มกำลังบอกว่านั่นแหละค่ะภาษารักของเธอนะคะของบอสล่ะคะก็สำหรับผมนะครับจริงๆแล้วผมด้วยความที่บ้านผมคนเยอะมากการเข้าถึงของผมมันก็จะแตกต่างกันคือถ้าเกิดกับคุณพ่อก็แบบหนึ่งคุณแม่ก็แบบหนึ่งกับน้องๆก็อีกแบบหนึ่งแต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกันทีนี้ในประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของคุณแม่ครับคือผมเองก่อนหน้านี้ครับก็ไปเป็นจิตอาสาให้กับเพจมะเร็งความสุขถ้าเกิดปีที่แล้วใครที่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่ไม่ใช่งานใหญ่ขนาดนี้เป็นงานเล็กๆก็จะเห็นว่าพี่เวก็มาด้วยผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่เวสมัยก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยกันก็มาช่วยงานที่นี่ผมก็เห็นวิธีการของพี่เวต่างๆนานาเห็นวิธีการพูดเห็นการแนะนำต่างๆแต่ไม่เคยคาดคิดเลยครับว่าการให้คำแนะนำรูปแบบเนี่ยจะต้องเป็นตกมาที่ตัวผมเองที่ให้กับคุณแม่ถ้าจะว่าไปแล้วครับการที่เราจะอธิบายเรื่องราวที่มันกระทบต่อความรู้สึกมากๆกับคนที่ไม่รู้จักกันเลยเราแต่เมื่อเทียบกับเรากับคุณแม่แล้วเนี่ยคนที่สนิทกันมากๆเนี่ยมันยากกว่ามากครับมันไม่รู้จะพูดยังไงทั้งนั้นที่เรารู้นะเราเห็นกระบวนการเราเห็นว่าพี่เวเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพี่เวเจ็บขนาดไหนบ้างรับคีโมแล้วเป็นยังไงฉายแสงแล้วเป็นยังไงหรือว่าความรู้สึกในขณะที่รับรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเนี่ยเป็นยังไงเราเห็นมาทุกอย่างเลยเราสัมผัสได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบรู้สึกเหมือนคนที่เป็นจริงๆก็ตามทีนี้พอเราเอาจับความรู้สึกที่พี่เวเคยเป็นเนี่ยมาใส่กับคุณแ
โอ้ตอนแรกเรารู้สึกเรารับไม่ได้เลยนะรู้สึกโอ้โหมันต้องเจ็บขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องมากขนาดไหนมันเหมือนกับคูณความรู้สึกของตัวเองครับเข้าไปด้วยแล้วเราก็วางแผนแล้วด้วยความที่เราเป็นคนเจ้าวางแผนนะเราก็วางแผนแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงดีที่เราจะให้คุณแม่เนี่ยได้รับรู้ข้อมูลหรือว่ามีที่พึ่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่เป็นที่พึ่งของคุณแม่ได้แน่ๆเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นลูกคุณแม่ไม่ได้มีความรู้สึกที่จะเชื่อในตัวเราขนาดนั้นในแง่ของวัยวุฒิก็ดีคุณวุฒิก็ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็นึกว่าเออเนี่ยเรายังโชคดีที่เรามีต้นทุนเรามีคอนเนคชั่นนะฮะก็พอรู้ว่าคุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตอนนั้นคุณหมอยังไม่ได้บอกกันนะฮะว่าคุณแม่ป่วยคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยคุณแม่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดอยู่ 80% นะแต่ตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเอาฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับไปให้เพื่อนที่เป็นหมอดู เพื่อนก็บอกเออแบบดูจากฟิล์มแล้วมันขรุขระนะมันไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ละเราก็ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่กวางโจวครับเป็นเทอมสุดท้ายจริงๆไม่เคยห่างบ้านมานานขนาดนี้ครับอยู่กวางโจวเดือนตุลาคมเป็นวันหยุดชาติจีนพอดีแล้วก็บอกกับน้องชายคนที่3ไปเรียนด้วยกันว่าแบบเออเรากลับบ้านเถอะเออไปหาคุณแม่แล้วก็เป็นจังหวะที่พี่จิ๋มอะมาที่กรุงเทพพอดีอย่างที่เรารู้กันนะพี่จิ๋มเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากแล้วก็มองโลกในมุมมองที่แบบเราไม่คิดว่าคนที่ป่วยเขาจะมองกันแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยจัดการพาคุณแม่เนี่ยไดเรกตรงมาหาพี่จิ๋มเลยเพื่อที่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณแม่ก็จะมีที่พึ่งหรือว่ามีที่พึ่งอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งทางด้านองค์ความรู้อะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางความรู้สึกที่ดีได้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาเรื่องต่างๆได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่ผมใช้สื่อสารกับคนที่ผมรักครับขอบคุณมากค่ะบอสฟังบอสแล้วเนี่ยนึกถึง2 อย่างเนาะอันแรกก็คือว่าเวลาที่เราเปราะบางเนี่ยมันไม่ได้เปราะบางกับคนทุกคนเนาะแต่มันจะเปราะบางกับคนที่มันมีความหมายกับชีวิตของเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเขากำลังเจอกับอะไรยากๆแล้วเราต้องอยู่รับรู้ไอ้ความยากอันนั้นร่วมกันอะมันมีความเปราะบางที่มันไม่รู้จะใช้คำพูดว่ายังไงนะคะแล้วก็หลายครั้งมันเลยยากที่เราจะสื่อสารเป็นคำพูดนะคะของบอสเนี่ยก็ใช้คิดว่าเป็นภาษารักแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่คำพูดนะก็คือการมองหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งพาใจทางใจให้กับคุณแม่นะคะถ้าคนนั้นหมายถึงพี่จิมก็เออทำยังไงให้สองคนนี้รู้จักกันนะคะหรือการที่เราพยายามที่จะดิ้นรนไปแสวงหาว่าเอ้ยมันมียาดีที่ไหนมันมีคุณหมอเก่งที่ไหนเนี่ยสำหรับทุกที่แล้วเนี่ยในการที่เราเป็นลูกหรือเป็นคนที่จะต้องดูแลคนที่กำลังป่วยอยู่อะค่ะมันก็เป็นภาษารักแบบหนึ่งเนาะนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากบอกไว้ว่าภาษารักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะนะคะแล้วก็ในรายละเอียดของการที่เราเลือกภาษารักแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของเขาด้วยเนาะซึ่งบางทีก็รู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างนะคะค่ะของคุณอรินทร์ล่ะคะก็แต่ละคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยพอดีในชีวิตมีสูญเสียมา3ครั้งนะคะสามีน้องสาวกับคุณพ่อตอนนี้ได้เรียนรู้ว่ามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่มีอย่างกับสามีกับน้องสาวเนี่ยค่ะคิดว่าความซับซ้อนน้อยกว่ามากเพราะว่า เป็นคนเปิดเผยแล้วก็คุยกันตรงไปตรงมาสัมพันธภาพคือดีอะค่ะคือพื้นฐานดีแล้วเวลาที่เขาเจอสภาวะที่เปราะบางแล้วเปราะบางทั้งคู่จำได้ว่าตอนที่ไปหาคุณหมอด้วยกันแล้วคุณหมอ เปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ให้ดูนั่งดูอยู่ด้วยกันกับสามีอะค่ะคือเรียกว่าพื้นที่ปอดเหลือแค่1 ใน 4อะแล้วก็รู้สึกช็อกมากแล้วก็โชคดีที่ว่าคุณสามีเขาเป็นคนเปิดเผยแล้วก็เป็นคนวิทยาศาสตร์มากๆเขาเข้มแข็งกว่าเราอีกค่ะ
เขานั่งอยู่กับคุณหมอจนจบแต่เราออกไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำแล้วอะแล้วร้องแบบหยุดไม่ได้อะแล้วกลายเป็นเขามาปลอบเราว่าเอ้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเขาเลือกเองที่เขาจะสูบบุหรี่และเขามีความรักในมีแพชชั่นในการสูบบุหรี่เพราะนั้นอันนี้เป็นเรียกว่าสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเขาเลือกแล้วว่าชีวิตเขาจะเป็นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเข้มแข็งให้เขาไม่ได้เขากำลังเข้มแข็งแล้วเรากลายเป็นคนที่เขาดูแลอย่างค่ะแล้วก็ของสามีกับของคุณน้องนี่เป็นโรคทางเส้นเลือดในสมองเป็นเส้นเลือดในสมองแตกครั้งแรกแล้วก็เขาก็ฟื้นคืนมาได้นะคะแต่ก็พบว่าเขาเป็นโรคโมยาซึ่งเรียกว่า1 ใน 1,000นะคะแล้วก็เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาด้วย2เคสนี้คือเรามีความสัมพันธ์สภาพที่ดีเปิดเผยเพราะนั้นก็เราจะแสดงออกได้ง่ายแล้วก็แค่เราจูนตัวเองให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นพลังบวกต้องนิ่งให้เขาอะค่ะก็ทำได้ง่ายอย่างเวลาเขาหงุดหงิดจากร่างกายไม่สบายผ่านคีโมหรือว่าอย่างน้องสาวสมองพอเขาเสียค่ะเขาจะพูดไม่ถูกเช่นเรียกคุณหมอว่าคุณครูเรียกสมุดบัญชีว่าสมุดพกคือการเรียกคำมันจะผิดอะค่ะแล้วเขาก็หงุดหงิดในการใช้ชีวิตเราก็จะเหมือนเรายืนนิ่งให้เขาได้ให้เขาระบายหรือว่าแล้วเราก็พาเขาคุยเรื่องที่จะเบิกบานได้ง่ายแต่เคสของคุณพ่อเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าพื้นฐานสัมพันธภาพไม่ดีมากแบบติดลบมากคือเป็นคนที่เราทั้งรักที่สุดและเกลียดที่สุดเนี่ยค่ะคือคุณพ่อของครูตาเนี่ยถ้าเล่าเคยเล่าเรื่องแบบระบายให้เพื่อนที่สนิทฟังนะคะเขาบอกเลยว่าคือเป็นบุคคลที่ถ้านับสิ่งที่เขาทำกับลูกกับภรรยาเนี่ยเขาจะไม่อยู่ใกล้ๆเลยเป็นคนที่อันตรายแล้วก็ไม่อยากคบแต่ครูตาเลือกไม่ได้ความเป็นลูกมันลาออกไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็น2ชั้นน่ะชั้นหนึ่งแค่ว่าจะพูดคุยเป็นธรรมดาก็ยากแล้วแล้วก็พูดคุยในเวลาที่เขาอยากให้เราช่วยเหลือยากกว่าอีกเพราะเขาจะมีอาการคุณพ่อมีอาการปฏิเสธความรักของเราเนี่ยมากเป็น 3-4 เท่าแล้วก็โหเราก็ต้องต่อสู้กับตัวเองด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะก็เราก็จะแสดงออกอีกแบบนะตัวร้ายมาตัวร้ายตัวโหดตัวที่จะบอกว่ามันชอบทำมากๆที่เราจะเพิกเฉยไม่ยุ่งกับเขาเลยชอบทำมากๆเพราะเป็นคนที่บุคคลที่เราสมควรจะเกลียดดีแค่ไหนแล้วที่เราแม่กับเรายังให้มาอยู่ในหลังคาใต้หลังคาเดียวกันดูแลเขาในเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขายังแสดงออกอย่างเนี้ยชอบทำมากๆแล้วที่เราจะแข็งจะทุบเขาเราไม่ได้ทุบทางร่างกายนะคะคือแบบอิกนอร์อ่ะเพราะเราเจ็บปวดเวลาที่เขาแสดงออกมาว่าเราแสดงความรักใส่เขาแต่เขาแบบเหมือนหมัดน็อกมาใส่เราด้วยคำพูดด้วยความหงุดหงิดเนี้ยค่ะวันนี้ยากมากเลยก็กลายเป็นต้องมานั่งทำกันบ้านกับตัวเองว่าตกลงความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นคืออะไรจำได้ว่าก็ทำการบ้านกับตัวเองเยอะนะคะจนช่วงคุณพ่อเสียเดือนกันยาค่ะตอนต้นเดือนกันยาตัดสินใจไปเข้าคอร์สที่เรียกว่าเยียวยาทางจิตใจเนี่ยสำหรับตัวเองเพราะว่าอยากเข้าใจว่าทำไมฉันถึงเกลียดแล้วฉันก็รักมากๆในคนเดียวกันอยากจะไปเยี่ยมคุณพ่อทุกวันแต่วันที่จะออกจากบ้านจะรู้สึกไม่อยากไปมันเหมือนยั้งตัวเองหน้าบ้านตัวเองเงี้ยค่ะไม่ไปก็รู้สึกผิดไปก็รู้สึกแย่มันเกิดอะไรขึ้นในเราปรากฏว่าก็ได้รับคำตอบรอบนั้นแบบคลี่คลายออกมาค่ะว่า1เรารู้สึกผิดที่เราจะเกลียดพ่อเพราะเรามีตั้งไว้ว่าลูกต้องไม่เกลียดพ่อนะแต่ในบริบทของเราคนที่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายเด็ก
อย่างยาวนานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่เขาทำแล้วก็ได้รับการรู้สึกเรียกว่าปลดปล่อยอันนี้ว่าไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำแล้วพอปล่อยอันนั้นปุ๊บอะค่ะมันเป็นช่องว่างให้เราตัดสินใจว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อมันชอบทำที่เราจะไม่ชอบเขาแต่ความคิดที่สองพอมันว่างปุ๊บมันขึ้นมาว่าแต่เราก็รักเขาได้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วเวลารักเราจะทำยังไงอ่ะก็ถามตัวเองก็หลังจากนั้นก็มีเวลาเรียกว่าอยู่กับคุณพ่อแบบไม่มีการสู้รบในหัวแล้วอ่ะประมาณ2อาทิตย์ที่แบบเรียกว่าเวลาเขาพูดหรือว่าอะไรที่จิ้มหัวใจเราหมัดน็อกเราอ่ะคือเราปล่อยมันข้ามไปเลยอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นจำได้คือไม่ใช้คำพูดเลยเพราะว่าพูดแล้วจะแย่มากเพราะว่าข้างในเราเต็มไปด้วยความไม่ชอบเขาในอดีตแต่ใช้ว่าดูแลว่าทาโลชั่นให้ที่ขาเพราะว่าร่างกายเขาแห้งเงี้ยค่ะเขาจะบ่นจะด่าอะไรก็ทำเป็นหูช้าๆแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วก็ทำเป็นแบบเนี่ยมาแล้วทำแผลแล้วก็ทำเป็นชวนคุยเรื่องอื่นแล้วก็คือตอนที่เงียบแล้วก็อยู่กับเขาทาโลชั่นให้เขาทำแผลให้เขาทุกวันตอนนั้นเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดอะรู้สึกแล้วว่าพ่อเขายอมรับความรักของเราแล้วอะแล้วก็เราไม่กั้นความรักของตัวเองที่จะส่งให้เขาแต่ตอนนั้นคือผ่านคำพูดไม่ได้หรือไม่อยากพูดไม่รู้แต่ว่าใช้การที่ทำแผลให้ทุกวันแล้วก็เนี่ยมันแผลมันดูดีขึ้นแล้วนะเหมือนแบบพูดทางบวกใส่เขาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นวดขาให้เขาจะพูดจะบ่นจะด่าอะไรเราก็ฟังค่ะก็รู้สึกว่าเรามีเวลาที่เป็นอิสระจากความคิดเก่าๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นดูแลคุณพ่อได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์พอดีคุณพ่อช็อกเขาเป็นเบาหวานนะคะเขาช็อกเสียชีวิตตอนที่เราไม่ทันคาดคิดตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังดีที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นลูกเนาะแล้วได้พบความรู้สึกนั้นน่ะในหนึ่งชีวิตก่อนที่คุณพ่อจะจากไปขอบคุณเรื่องเล่าของคุณตุ๊กตามากเลยเนาะมันก็เป็นเรื่องเปราะบางมากๆนะคะทั้งตัวเราก็เปราะบางแล้วก็คนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาก็เปราะบางมากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีเหตุอันใดในชีวิตของเขาเนาะที่ทำให้เขาเปราะบางขนาดนี้ถึงขั้นที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะยอมรับความรักจากลูกได้เนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ไม่อาจเข้าใจเนาะแต่สิ่งที่คุณตุ๊กตากำลังจะบอกก็คือว่าแต่ในสถานการณ์นั้นเราเลือกได้ว่าเราจะใช้ภาษารักแบบไหนนะคะและจากการลองผิดลองถูกจากการพยายามที่จะไปหาวิธีต่างๆเนี่ยค่ะสุดท้ายคุณทุกตาก็ค้นพบว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาพูดเนาะมันเป็นภาษาที่เรารู้ได้ว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันมีช่วงขณะที่ความเป็นพ่อลูกมันสัมผัสกันนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าภาษารักมันทำหน้าที่ของมันอีกแบบนึงนะคะก็เลยอยากจะฟังทั้ง3ท่านด้วยค่ะว่าในช่วงที่ได้ดูแลคนที่เรารักที่เขากำลังชีวิตเขากำลังเปราะบางมากๆจากการความเจ็บป่วยก็ดีหรือว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันก็สาหัสสากรรจ์หรือเขากำลังจะตายจากโรคนี้ไปเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มนุษย์คนนึงมันเปราะบางสุดๆแล้วเราเองเมื่อเห็นเขาเปราะบางเชื่อว่าเราเปราะบางด้วยนะคะตอนมันมีช่วงไหนในการดูแลไหมคะที่เรารู้สึกว่าภาษารักที่เราแสดงออกต่อกันน่ะมันไปไม่ถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเราคลี่คลายมันยังไงนะคะค่ะเชิญเลยค่ะมันน่าคำถามพี่ซุ้ยนี่น่าจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะครับจะได้ให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลคุณแม่ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อวานมีคนหลายคนมาแล้วก็ผมจะพูดในสิ่งที่จริงๆแล้วมันมีเรื่องลึกกว่าที่เราคุยกันครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเมื่อเวลาที่ผมเจอว่าแม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีตับระยะท้ายเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนโดยธรรมชาติไม่มีใครรู้สึกมีความสุข
เราไม่สามารถหาความสุขจากมันได้แน่ๆนะครับแต่ในคืนวันนั้นที่แวร์หลังจากที่เราคุยกันในครอบครัวเสร็จเราต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคุณแม่ก็อยู่ข้างล่างผมขึ้นมาอยู่ในห้องนอนข้างบนมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเป็นความปรารถนาที่รุนแรงมากผมไม่รู้ว่าใครเคยรู้สึกเช่นนั้นไหมคือผมมีความปรารถนาที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งจบจนลมหายใจเขามันจะสิ้นไปเงี้ยครับมันมีความปวารณาในความรู้สึกผมใช้คำใหม่คำพูดอย่างนั้นนะครับมันเป็นความปวารณาว่าฉันจะยอมรับทุกอย่างที่เขาเป็นแล้วนี่คือนาทีสำคัญของชีวิตฉันจะไม่พลาดสิ่งนั้นดังนั้นแล้วเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมบอกกับตัวเองตั้งแต่วันแรกว่าผมคงไม่ดีพอแน่ๆแต่ผมคิดว่าผมพอดีกับแม่เพราะผมเป็นคนที่ดีที่สุดที่แม่จะเลือกได้ผมไม่สามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่มีแต่ผมจะทำดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้การตั้งจิตอธิษฐานในขั้นต้นนั้นเนี่ยทำให้2วันครบ2เดือนของการดูแลคุณแม่ผมไม่เคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเป็นแม้มันมีเรื่องผิดนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องผิดเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดีนะครับซึ่งประมาณสัก 2-3 เรื่องที่รู้สึกได้อยู่ตอนนี้เลยว่าแบบถ้าเกิดอยากจะแบ่งปันกับคนอื่นจะรู้สึกอย่างจะมีเรื่องอะไรที่จะแบ่งปันแต่ผมต้องทำให้เข้าใจก่อนว่าการที่เราจะข้ามพ้นตัวตนอะไรบางอย่างที่มันไม่น่ารักของใครสักคนหนึ่งมันหมายความว่าเราต้องทลายตัวตนของตัวเราเองลงก่อนคือถ้าเราไม่ทลายตัวตนของเราลงก่อนแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะโอบกอดคนอื่นได้ถ้าเราไม่ข้ามพ้นเรื่องเพศไม่ข้ามพ้นเรื่องอะไรบางอย่างเราจะมีปัญหามากๆกับความหมายของความเป็นแบบนั้นคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ครูตุ๊กตาพูดถึงนะครับผมคิดว่าทุกคนจะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแน่ๆเพราะว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่เราจะโอบกอดได้แต่แน่นอนครับทุกคนต้องโอบกอดมันเพราะว่าทุกคนต้องเจอความตายเป็นที่สุดรอบของสิ่งที่มันเป็นดังนั้นแล้วผมตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ก่อนว่านี่คือนาทีสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่ผมทำตอนลงไปหาคุณแม่คือผมรู้แล้วว่าคุณแม่เริ่มเคลื่อนตัวได้ลำบากหรือทำอะไรบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับที่เราเป็นความเปราะบางง่ายๆอย่างแรกเลยคุณแม่เป็นผู้หญิงที่มีความเรียบร้อยมากเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่งตัวเรียบร้อยไม่เคยโป้เลยแล้วลูกสะใภ้คนไหนแต่งตัวโป้ก็จะรู้สึกไม่ดีนึกภาพว่าวันหนึ่งผมพาคุณแม่ตอนที่ยังเดินได้นะครับเข้าไปในห้องน้ำแล้วกลัวแกจะล้มแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้คุณแม่ใช้เวลาอยู่นานมากนะครับที่จะปลดเปลื้องเสื้อผ้าตัวเองออกแล้วผมยังจำได้ว่าคุณแม่ยังเอามือปิดหน้าอกตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ผมเห็นนมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าหน้าอกนั้นคือหน้าอกที่ผมดูดกินมาตลอดเวลาผมบอกกับแม่ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ผมขอดูแลเถอะมันคือเวลาของชีวิตมันคือนาทีสำคัญของผมให้ผมได้ดูแลมันผมใช้เวลาอยู่3วันนะครับคือหมายความว่า6รอบอาบน้ำเช้าเย็นแปรงฟันเนี่ยครับ3วันติดต่อกันกว่าคุณแม่จะยืนนิ่งๆนั่งนิ่งๆอยู่ต่อหน้าผมแล้วผมทำอะไรบางอย่างกับท่านได้ผมคิดว่าความเปราะบางเช่นเรื่องเพศนี่ก็เป็นความหมายสำคัญนะครับเวลาเราดูแลคนไข้ไม่ได้หมายความว่าสามีจะดูแลภรรยาได้ในลักษณะแบบนี้เสมอไปไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้เราไปจับสัมผัสเนื้อตัวของเขาได้ครั้งแรกที่ผมคุณแม่มีการถ่ายแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้ตัดสินใจให้คุณแม่ใช้แพมเพิร์สเพราะว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตเองโดยปกติครั้งแรกที่ผมต้องถอดกางเกงในของคุณแม่ที่มันเลอะอุจจาระแล้วผมต้องเช็ดก้นคุณแม่ผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับคุณแม่คุณแม่มีคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าลูกเหนื่อยไหมแม่ถามทุกวันแล้วผมก็บอกคุณแม่ทุกวันเช่นกันบอกว่าผมมีความสุขดีที่ผมจะได้ทำให้ผมได้ทำเถอะผมมีความสุขที่ผมจะทำนะความหมายภาษาแบบนี้ของสิ่งที่เกิดขึ้นมันหมายความว่าเรายอมรับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความยากถ้าพี่ซุยถามว่าความเปราะบางของคุณแม่คืออะไรแล้วความเปราะบางของผมคือยังไงท่าทีของการปฏิเสธหรือรังเกียจมันทำให้เรารู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแม่ไม่ไว้ใจเราเหรอมันมีความน้อยอกน้อยใจเล็กๆน้อยๆแต่หมายความว่าเมื่อเราปวารณาไว้แล้วเรามีความตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าเรามีความปรารถนาที่จะดูแลเขามันข้ามพ้นทุกอย่างที่มันผ่านไปเองครับอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นพอป่วยมากขึ้นก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมพูดกับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับคือพอมันมีความป่วยมากขึ้นเนี่ยพอ
พอมันมีอาการป่วยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นเคยกับความเป็นเขาเพราะเขามีความก้าวร้าวมีความเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจคล้ายๆกับที่พี่จิ๋มบอกของที่เคยดีกลับกลายเป็นไม่ดีก็เคยทำอย่างเงี้ยตอนป่วยเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อ2วันเนี่ยมันไม่ดีกับตอนนี้แล้วเช่นเราทาแป้งให้เขาแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยแต่2วันที่แล้วเขาบอกว่าโอ้สบายตัวจังเลยลูกผมนึกไม่ออกว่าผมอยู่กับความเหวี่ยงของสิ่งนี้ยังไงผมอธิบายทุกท่านได้ว่าเหมือนผมเป็นกวางตัวหนึ่งแล้วจระเข้อเมซอนกระโดดเข้ามางับแล้วมันสะบัดไปสะบัดมาอยู่ในน้ำแล้วมันงงไปหมดว่าฉันจะทำยังไงให้มันถูกแล้วผมก็ตั้งสติขึ้นมาได้ว่ามันคงไม่ถูกหรอกมันคงทำได้แค่พอดีมันทำได้แค่นี้จริงๆจะให้มันดีพอมันคงหาไม่ได้แล้วผมจะเจ็บปวดมันมีความเจ็บปวดมากนะครับเวลาที่เราดูแลคนไข้แล้วเรารู้สึกว่าคนไข้คนนั้นเป็นคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะดีนึกออกไหมครับแล้วเขาควรจะรู้สึกดีกับเราแล้วเราจะมีความสุขแล้วผมพบเจอความพังทลายนั้นทุกๆวันอย่างที่เมื่อวานผมเล่าว่าผมคิดว่ามันจะดีแน่ๆเลยแต่กลับมาแล้วมันไม่เคยดีแบบนั้นเลยแต่มันช่างพอดีมากๆเลยที่แม่จะเป็นแบบนั้นมันแค่พอดีที่แม่เป็นแม่ทำได้แค่นี้ผมทำได้แค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นได้แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายของความเป็นแบบนี้มากๆตอนเวลาที่เขาดื้อหรือว่าเวลาที่เขารู้สึกแย่กับชีวิตของเขาเนี่ยเขาทำหลายๆอย่างที่เหมือนเป็นเด็กอายุ75ครับอยากจะลงไปนอนกับพื้นเขาทุรนทุรายเขาอยากจะให้นวดทำอะไรบางอย่างที่เขาซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วณเวลานั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุผลนะครับมันเป็นเรื่องแบบที่เหมือนพี่จิ๋มบอกแล้วทุกคนทำอยู่ครับบนเวทีนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลเลยนะครับภาษารักมันไม่ใช่ความหมายของความมีเหตุผลอะไรถ้าพูดถึงความมีเหตุผลไม่รู้จะไปนวดทำไมตั้งแต่3:00 ยันตี5:00ครับในขณะที่มันไม่ได้เข้าเส้นไปหรอกครับเราแค่ขยำคำคึงไปแล้วเราก็นวดไม่เป็นนะแต่หมายความว่าเราเห็นว่าเขาหลับไปพอความเป็นแบบนั้นพอเราเอามือออกเขาก็ตื่นผมเลยเข้าใจว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะนวดหรอกครับเขาต้องการให้เราสัมผัสไว้แล้วเขารู้สึกอบอุ่นที่เขาจะหลับลงกับเราผมคิดว่าภาษาของความหมายของความเป็นแบบนี้ผมว่าทุกคนเคยเจอครับถ้าคนไหนเคยเป็นคุณแม่ผมว่าลูกที่งอแงเราอุ้มอยู่กับอกก็จะหลับไปนั่นคือตอนที่ผมเลี้ยงหลานผมเป็นผู้ชายแต่ผมก็อุ้มหลานแล้วก็พาเขาเดินไปเดินมาแล้วเขาก็หลับพอวางแล้วเขาก็ร้องผมว่าแม่ก็ย้อนกลับมาใช้ชีวิตแบบนั้นกับผมพอผมปล่อยมือเขาก็ร้องแล้วเขาก็ตื่นแล้วเขาก็บอกว่าขอให้นวดอีกมันมีภาษาที่เป็นคำสั่งมากมายนะครับแบบที่พี่ซุ้ยไม่ชอบนวดอีกคือเขาพูดได้สั้นลงแต่เราไม่เคยรู้สึกผิดหรือว่าเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่สำหรับสิ่งนั้นนั่นคือความหมายของการที่เราจะข้ามพ้นกับมันไปครับผมคิดว่าความหมายของความเป็นแบบนี้มันมีธรรมชาติของความเข้าใจกันมากๆแล้วผมเข้าใจมากขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าที่คุณแม่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ในช่วงเวลาท้ายเนี่ยครับเป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นเด็กนักเรียนเรียนดีอยู่โรงเรียนกินนอนอยู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเรียนหนังสือได้ดีประสบความสำเร็จมาตลอดแล้ววันนี้เขาครอบครองสิ่งที่เขาคิดว่ามันสำเร็จคือการดูแลตัวเองไม่ได้เขามีความหงุดหงิดภาษานั้นที่เขาพลุสวาดใส่เราว่าเราดุด่าเราว่าอันนี้ไม่โอเคนู่นนี่แบบที่พี่จิ๋มเจอผมว่าทุกคนเจอแล้วสิ่งที่มันจะข้ามพ้นผมว่าพวกเราคงจะแลกเปลี่ยนกันบนเวทีแล้วผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันแน่ๆผมเลือกที่จะเข้าใจแม่ว่าแม่เป็นเด็กนักเรียนบ้านนอกโตมากับลักษณะแบบนี้พื้นฐานชีวิตภูมิลำเนาแม่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมเข้าใจแม่ว่าเป็นแบบนั้นแล้วแม่สำเร็จทุกอย่างแต่วันนี้แม่ไม่สำเร็จผมเข้าใจว่าแม่มีความขัดข้องพอเรามีความเข้าใจแม่ว่าแม่มีความขัดข้องเช่นนั้นผมไม่รู้สึกเลยว่าผมจะมีความโกรธแม่ได้อย่างไรผมนึกหาความโกรธแม่ไม่ได้แล้วพอนึกหาความโกรธแม่ไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าผมต้องพูดภาษารักนะครับแต่หมายความว่าผมรักแม่มากๆผมถึงเข้าใจเขาได้ทั้งหมดดังนั้นละคำประวัลนาที่ผมเริ่มต้นจากการเดินทางแล้วมันจบลงเมื่อ2วันครบ2เดือนอีก2วันจะครบ2เดือนนั้นมันหมายความว่าผมตั้งใจที่จะเดินทางไปกับความหมายที่ผมจะเรียนรู้กับเขาแล้วมันเป็นเรื่องแปลกมากครับพอตอนที่คุณแม่เสียชีวิตลงแล้วผมไม่รู้มันเป็นธรรมชาติของการเสียชีวิตหรือเปล่ามันไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกเลยครับมันมีแต่ภาพดีๆของเขาที่อยู่กับเรามันแปลกมากๆนะครับมันแปลกมากๆที่แม่เขาทำอะไรไม่ดีมากๆในตอนนั้นแต่พอเขาสูญเราสูญเสียเขาไปแล้วพอมันผ่านกลับมา
มันเต็มไปด้วยภาษารักมันเป็นไปด้วยความรู้สึกรักมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันดีๆไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำอะไรให้มันเยอะนะครับทำแค่นิดเดียวมันก็ดีมากๆแล้วเพราะว่ามันคงจะเขาต้องการมากๆแล้วครับณตอนนั้นอะไรเพียงแค่เล็กน้อยไม่ต้องทำมากก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจมากแล้วความเข้าใจนี้เป็นความรู้สึกรักที่เรามีแล้วความตั้งใจที่เราจะดูแลเขาอย่างถึงที่สุดเพราะเขาคือคนที่เรารักที่สุดในชีวิตคนหนึ่งผมคิดว่าความหมายของความเป็นแบบนี้มันช่วยทำให้ผมผ่านโจทย์ที่มันยากๆตามคำถามของพี่ซุยนั้นไปได้ได้โดยไม่ได้ง่ายแต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรักใครอีกคนหนึ่งได้จริงๆพอผ่านจุดนั้นมาได้ผมรู้สึกว่าเออมันผมว่าแม่คงรักผมมากเพราะผมเชื่อว่าถ้าแม่เป็นปกติแม่จะไม่ทำอย่างนี้กับใครแน่ๆแล้วผมไม่เคยเห็นแม่ทำมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ผมคิดได้แบบนั้นครับแล้วแม่ก็ไม่ดุด่าใครด้วยนะครับในบ้านนอกจากผมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่แม่ให้เกียรติสิ่งนั้นกับเรามากเพราะว่าแม่ไม่เคยให้สิ่งนั้นกับใครเลยแม่ไม่เคยให้สิ่งนั้นกับพี่ชายแม่ไม่เคยให้สิ่งนั้นกับแฟนผมแม่ไม่เคยให้สิ่งนั้นกับหลานแม้กระทั่งกับสามีตัวเองแม่ก็ไม่ทำแบบนั้นแต่แม่ให้ความกรุณานั้นกับผมมากเพราะแม่ได้แสดงตัวตนที่สูงสุดให้กับผมว่าแม่ไม่พอใจแม่ไม่โอเคแม่ทำอย่างนั้นเสมอเมื่อเวลาผมดูแลผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่เลยแต่ผมรู้สึกว่าแม่ให้เกียรติในการที่จะแสดงตัวตนแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีความปรารถนาให้ใครเกลียดแม่คงไม่อยากให้เกลียดเพราะแม่รู้ตัวแล้วว่าแม่กำลังจะเสียชีวิตแต่แม่แค่อยากเป็นตัวของตัวเองอยู่ต่อหน้าผมนี่คือความหมายที่ผมรู้สึกถ้าเราเข้าใจแบบนี้ผมเชื่อว่าเราไม่ต้องพูดภาษารักอะไรเลยมันอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ถ้ามีคนป่วยอยู่ในมือมีคนป่วยอยู่ใกล้ๆหรือแม้กระทั่งเราป่วยเราก็ควรที่จะรักตัวเองที่มันใช้ชีวิตแบบนั้นผมรู้สึกว่าแค่นั้นเองจริงๆถ้าเกิดมันจะผ่านไปครับขอบคุณใจมากค่ะฟังใช้แล้วนี่ทำให้นึกถึงว่าจริงๆการที่เราอนุญาตให้ใครสักคนหนึ่งเขาแสดงความเปราะบางต่อหน้าเราเนี่ยวันนี้ก็เป็นภาษารักที่มีความหมายมากนะเพราะเราคงไม่อยากจะแบบว่าแบบกลายเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบเราไม่ได้แสดงทั่วไปอ่ะแต่เขาต้องแบบเป็นคนที่เรารู้สึกวางใจมาจนก็วางชีวิตเราไว้ในมือเขาจึงเราจึงสามารถที่จะเปราะบางทุกอย่างแล้วก็รู้ว่านั้นในนั้นก็คือยังมีความรักอยู่นะคะของจีนค่ะก็ต่อของชัยก็จะมีลักษณะไทยที่คล้ายๆกันอย่างของพี่ลินเนี่ยเป็นสาวโสดด้วยโอ้โหแบบว่าสาวโสดนี่ก็จะหวงแบบประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วแกมีความเชื่อมากๆแล้วตอนที่เอาแกมาดูแลข้างนอกตอนที่อยู่ในบ้านแล้วตรงข้างหลังมันก็เป็นหิ้งพระด้วยก็มีความยากอันนี้แต่วันที่เราต่างเปราะบางมากๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือพอมันผ่านมาแล้วมันเหมือนสติมันมาเนาะแต่ตอนนั้นอะสติมันติดไฟแดงปัญญาก็มาไม่ทันก็มันก็วิทบุ้มทั้งคู่ก็คือว่าจุดประเด็นก็คือใบมะละกอตัวผู้ค่ะก็คือว่ามีด้วยความที่การดูแลเนี่ยมันมีลักษณะที่บุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันจิมกับพี่ลินเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงข้ามกันจิมก็จะดูเหมือนเป็นคนกระด้างนิดนึงพูดจาตรงไปตรงมาไม่ค่อยรักษาน้ำใจแต่พี่ลินเขาก็จะมีบุคลิกที่เป็นคนดีอ่อนโยนเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะกลายเป็นนางมารร้ายทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่บอกแต่เราอยู่ด้วยกันสองคนเราก็จะเนี่ยคือแกจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดก็คือมันจะมีด้านจิ๋มก็จะพูดกับแกเสมอเนี่ยด้านดาร์กเขาก็จะมาออกกับเราอะไรเงี้ยแต่ในภาวะวิกฤตนั้นก็คือเขาพี่ลินน่ะให้จิ๋มไปหาใบมะละกอตัวผู้ซึ่งต้องตัวผู้ด้วยนะแค่ใบมะละกอเนี่ยมันก็เป็นความยากของเราแล้วเพราะว่าคือต้องดูแลแกตลอดเพราะว่าตอนแกก็ลุกนั่งลำบากละความอ่อนล้าทางร่างกายมันก็แสดงชัดแล้วพอมันเรารู้สึกเราต่างก็ไม่ได้สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเวลาเราทำอะไรให้เนี่ยโดยที่เราไม่อยากทำอย่างพี่ซื่อบอกมันจะมีความขุ่นมัวในใจแล้วมันจะมีเสียงตำหนิในใจพอมันมีเสียงแบบนี้ในใจเวลาเราทำให้เนี่ยมันก็จะไม่อ่อนโยนมันก็จะออกมาแบบว่ากระแทกกระทันนิดนึงแต่ตอนนั้นเราก็บอกว่าเราซอฟแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันออกมาทั้งพลังงานซึ่งก็จะมีคำนี้บอกว่าจิมชักซีหน้านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคือเรานอนดึกเพราะกลางคืนเนี่ยพี่ลินก็จะตื่นเวลาแกร้อนเนี่ยเพราะว่าเคสของพี่ลินเนี่ยเราใช้มอร์ฟีนน้อยมากๆเพราะว่า
พอช่วงใกล้จะเสียเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มอร์ฟีนเลยจึงก็ใช้วิธีบอกพี่ลินว่าให้พี่ลินสังเกตเวลาอาการปวดอ่ะมันจะเกิดมันจะมีอะไรมันจะมีสัญญาณอะไรบอกบ้างพี่ลินก็จะบอกว่าก่อนมันจะมีความปวดอ่ะพี่จะร้อนไปทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดแอร์18อ่ะต่ำสุดไอเราก็ขี้หนาวแล้วก็นอนห่มผ้าข้างพอแกบอกว่าร้อนเนี่ยทั้งพัดลมทั้งแอร์นะคะจึงก็ต้องลุกมาเช็ดตัวแกกลางดึกต้องเช็ดให้เอาความร้อนระบายออกพอเราเช็ดตัวตรงนั้นคือพอแกสบายแล้วแกก็นอนใช่ไหมเราก็ไม่ได้นอนพอตื่นเช้ามาเนี่ยในสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าตุ๋นนมข้าวให้พี่ลินเพราะตอนนั้นแกทานอะไรไม่ได้แต่เราดูแลเรื่องอาหารควบคู่ไปด้วยเพราะว่านมข้าวนี่มันเป็นสูตรของแมคโครไบโอติกเราคุยกับพี่ที่ทำงานด้วยกันอันนี้คือที่โรงพยาบาลเชียงรายเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความเจ็บปวดด้วยก็ให้พี่ลินกินนมข้าวแต่เราไม่ใช้อาหารเสริมใช้นมข้าวตุ๋นแต่ต้องมีอุณหภูมิไฟดูแลด้วยอย่างเงี้ยต้อง3ชั่วโมงเคี่ยวจน3ชั่วโมงเนี่ยก็คือต้องจิ๋มต้องตื่นแต่เช้าแล้วต้องทำหน้าที่ต้องคนดูแลทำให้ด้วยนะเหมือนเขาจะมีความเชื่อว่าเราต้องใส่ energy ดีๆคนเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยต้องไฟอ่อนๆเงี้ยแล้วเสร็จแล้วกลางคืนเราก็ไม่ได้นอนช่วงเช้าเราก็ต้องตุ๋นนมข้าวเสร็จให้พี่ลินทานข้าวทานข้าวเสร็จก็ต้องซักผ้าอีกอะไรอีกในบางทีมันก็มีงานบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นปกติพี่ลินจะเป็นคนที่ชอบกาแฟมากกินกาแฟแบบคือแกจะชอบกลิ่นของกาแฟแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็แกก็ให้เราไปหาใบมะละกอตัวผู้อีกแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหายังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่หาแค่ใบมะละกอนี่ก็ยากแล้วตัวผู้อีกแล้วจะแยกออกหรือว่าตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยคือมันมีผู้หวังดีค่ะมาบอกว่ามันเป็นยาผีบอกว่าถ้ากินอันเนี้ยจะช่วยอะไรตืดๆๆบางอย่างเหมือนยาครอบจักรวาลน่ะรู้แล้วก็ด้วยความหวังแกก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายถ้าเอามาต้องมาโขกด้วยนะอะไรประมาณนั้นเราก็รู้สึกแบบขุ่นมัวในใจว่าเนี่ยแค่นี้เวลาเราก็ไม่พอละอะไรเงี้ยแค่ทำตรงนี้แล้วก็เราก็ง่วงเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็กินกาแฟวันนั้นแล้วพี่ลินก็บอกว่าหมิ่นเราก็แบบโอ้โหมันเร็วมากนะหันขวบมาอะไรพี่เคยบอกว่ากินเนี่ยมันคือแกจะชอบกินกาแฟมากว่าหมิ่นแล้วเรารู้สึกว่าเสียงมันแรงมากเลยนะว่าทำไมเขาเห็นแกตัวเนี่ยเราไม่ได้นอนทั้งคืนนั้นมันเป็นคืนที่แบบเช็ดตัวแกทั้งคืนน่ะเราก็ไม่ได้นอนแล้วเราก็เนี่ยโดฟกาแฟนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มีพลังกินกาแฟก็ผิดอย่างเงี้ยเราบอกอีกหน่อยฉันหายใจนี่จะผิดไหมเนี่ยเอาเสียงมันมาเป็นชุดเลยนะไอตอนไม่ทันนะมาเป็นชุดเลยแล้วเราก็แบบพี่ลินก็แบบจิมชักสีหน้าใช่จิมชักสีหน้าจิมรู้สึกว่าพี่ลินจิมยังไม่ได้กินข้าวเลยคือแกจะให้เราไปเอาใบมะละกอเดี๋ยวนั้นเราก็บอกว่ามันเหมือนปกติเราชอบสั่งแกพอแกป่วยเนี่ยแกจะสั่งเราสลับบทบาทกันมันเหมือนกรรมที่เราต้องชดใช้อะจิ๋มก็บอกว่าพี่ลินจิ๋มยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเดี๋ยวลองปรับโทนเสียงนะแต่เสียงมันแบบเยือกเย็นมากตั้งแต่เช้าอธิบายว่าเนี่ยเช้ามาจิ๋มต้องตุ๋นนมข้าวให้พี่ลินนะแล้วก็เมื่อคืนจิ๋มก็ไม่ได้นอนแล้วก็คนมาเยี่ยมอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยพี่ลินเป็นคนที่มารยาทดีมากอย่างที่เล่าเมื่อวานนะคะคือจะต้องให้จิ๋มอยู่แล้วก็พอคนมาเยี่ยมปุ๊บเนี่ยจิ๋มต้องเดินไปส่งประตูบ้านอีกให้มีมารยาททีนี้เราก็แบบเราก็รู้ว่าคนมาเยี่ยมเขาก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะทำไมจะต้องมาดูแลมากมายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกจิ๋มไม่ไหวแล้วนะพี่เพราะเราตอนนั้นเริ่มไมเกรนขึ้นละเราสัญญาณป่วยแล้วก็คือพอเราพูดว่าจิ๋มไม่ไหวจิ๋มเริ่มป่วยแล้วอันนี้มันก็จะเป็นจุดกดปุ่มพี่ลินอีกอันนึงมันเหมือนเอาคืนกันเพราะพี่ลินก็จะห่วงเรามากเซนซิทีฟเพราะความเปราะบางของพี่ลินคือกลัวที่จะเป็นภาระเพราะตอนนั้นเราไม่เห็นเราต่างเอาคืนกันเราก็บอกว่าจิ๋มป่วยแล้วนะจิ๋มไม่ไหวแล้วก็เรารู้ละเราหลุดละก็เดินออกจากบ้านไปพี่ลินบอกงั้นจิ๋มไปกินข้าวเถอะจิ๋มขอกินข้าวก่อนนะพี่ลินก็เริ่มเบาลงเราต่างดูแลตัวเองพี่ลินก็เริ่มมีสติขึ้นมาเขาก็บอกว่างั้นจิ๋มไปกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวจิ๋มค่อยกลับมาก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเช็ดตัวให้พี่เพราะแกคงเริ่มรู้สึกร้อนอีกแล้วเดี๋ยวจิ๋มค่อยมาเช็ดตัวให้พี่พอเราได้กินข้าวมันก็รู้สึกดีเนาะเพราะมันโมโหหิวด้วยไงก็พอกินข้าวเสร็จทุกอย่างก็ดีขึ้นกินข้าวเสร็จก็รอจังหวะก็เริ่มคุยกันว่าเริ่มคุยแล้วก็จิ๋มก็บอกว่าพี่ลินเขาเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าพี่รู้สึกพี่ไม่เข้มแข็งเพราะว่าเวลาคนมาเยี่ยมเนี่ยตอนหลังพี่ลินเริ่มเห็น
คนมาเยี่ยมเยอะๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์ละแกก็บอกว่าพี่เหมือนรู้สึกพี่ไม่เข้มแข็งเหมือนจิ๋มเพราะคนที่มาเยี่ยมเขาจะเปรียบเทียบเราสองคนเพราะจิ๋มเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วบอกดูอย่างจิ๋มสิเขาก็จะเปรียบเทียบว่าเนี่ยถ้าใจสู้มันก็แบบใจอย่างเดียวอ่ะมันก็ทานอะไรไปได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นระยะไหนมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างเราสองคนในขณะเดียวกันจิ๋มก็รู้สึกยากรู้สึกเป็นทุกข์กับความคาดหวังของคนที่เอามาให้เราด้วยเคสเราเป็นปาฏิหาริย์ที่มันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงมันก็เป็นความทุกข์ของเราแล้วเราก็เกิดเสียงด้วยเรายังทำไม่ดีพอเสียงนี้มันก็เกิดขึ้นมาจิมก็รู้สึกว่าจิมทำได้ไม่ดีพอเป็นคนที่ดูแลที่แย่มากในขณะเดียวกันเครดิตเขาก็จะให้พี่ลินพี่ลินเป็นคนที่ดูแลดีเสียงก็บอกว่าเออหน้าแปลกเนาะคนดูแลจะไปก่อนคนที่ป่วยโอ้โหคำพูดนี่มันแบบกระแทกอย่างจังนะบางทีแบบมันอึ้งเลยนะแล้วก็คุยกันพี่ลินก็บอกว่าจิ๋มก็บอกในมุมมองของเราเพราะเรารู้ว่าเราคือคนที่เขาแคร์มากที่สุดเป็นความสำคัญกับเรามากที่สุดจิ๋มก็บอกพี่ลินว่าในสายตาของจิ๋มในมุมมองจิ๋มเนี่ยจิ๋มว่าพี่ลินทำได้ดีที่สุดแล้วสำหรับจิ๋มพี่ลินทำได้ดีกว่าจิ๋มพี่ลินก็เห็นพี่ลินเคยดูแลจิ๋มพี่ลินมีต้นทุนที่ดีกว่าจิ๋มเยอะมากสำหรับจิ๋มพี่ลินเข้มแข็งที่สุดแล้วพี่ลินยอมรับมันได้เร็วกว่าจิ๋มพี่ลินก็เห็นจิ๋มใช้ระยะเวลามากกว่าพี่ลินสำหรับจิ๋มพี่ลินดีที่สุดแล้วพี่ลินก็บอกกับจิ๋มว่าสิ่งที่เขาเปราะบางที่สุดคือเขากลัวที่จะเป็นภาระกับเรากลัวสร้างความยากลำบากให้กับเราเพราะจิ๋มก็สุขภาพก็ไม่ได้ดีจิ๋มก็บอกเขาว่าจิ๋มก็ไม่รู้นะว่าจิ๋มจะทำยังไงแต่ทีเนี้ยเราต่างจะเรียนรู้ไปด้วยกันขอให้เป็นช่วงเวลาตอนเนี้ยถือว่าจิ๋มได้ตอบแทนพี่ลินเนาะที่พี่ลินเคยดูแลจิ๋มมาแล้วพี่ลินได้ให้จิ๋มเรียนรู้เรื่องของความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราต่างก็ไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดขอให้ช่วงเวลาที่เหลือเป็นเวลาที่เรามีคุณภาพที่เราจะดูแลแล้วพี่ลินอยากได้อะไรจิ๋มจะดูแลความต้องการของพี่ลินพี่ลินอยากเห็นภาพสุดท้ายของพี่ลินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการช่วงที่เราบอกความจริงต่อกันแล้วก็พี่ลินก็ได้บอกว่าสิ่งที่จิ๋มจะดูแลพี่อยากได้แบบนี้พี่อยากสงบแล้วก็เงียบแล้วก็นั่นแหละเวลาที่เราต่างที่จริงๆลึกๆเนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือความรู้สึกผิดต่อพี่ลินในโมเมนต์ที่เราต่างเปราะบางจิ๋มก็สารภาพว่าจิ๋มก็บอกว่าจิ๋มก็รู้สึกผิดนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจิ๋มไม่ได้เตรียมให้พี่ลินเลยจิ๋มเตรียมแต่ของตัวเองเรารู้สึกว่าเห็นแก่ตัวเพราะจิ๋มอยู่ในวงการความตายแล้วมันมีช่วงที่ก่อนเหมือนแกมีสัญญาณว่าแกจะรู้แต่ตอนนั้นแกเหมือนพูดออกมาว่าจิ๋มอะมีความรู้สึกว่าแกโทรมาหาจิ๋มแล้วจิ๋มก็ยุ่งไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้เนาะแล้วจิ๋มจะรำคาญมากเวลาแกโทรมาแต่ละครั้งอันนี้ความรู้สึกเรานะคือแกจะห่วงเราคือแกจะตอนเราก็ทำงานเรื่องความตายแล้วเราก็จะบอกกันทุกครั้งว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเวลาจิ๋มค้างคาอะไรจิ๋มก็จะคุยกับเราแล้วบางทีพี่ลินโทรว่าจิ๋มถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรำคาญว่าพี่จะเช็คอะไรนักหนาถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวจิ๋มโทรเองแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันเงียบเนี่ยแสดงว่าไม่มีปัญหาพี่จะทักอะไรไลน์มาอะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องส่งคลิปอะไรมาเลยนะอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่ละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็พูดกับแกประโยคนึงที่เรารู้สึกผิดกับตัวเองว่าพี่ลินรู้ไหมเนี่ยสิ่งที่จิ๋มจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการตายดีของจิ๋มเนี่ยคืออะไรรู้ไหมพี่ลินก็ถามอะไรก็คือจิ๋มห่วงพี่ลินนี่แหละถ้าพี่ลินดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยนี่คืออุปสรรคของจิ๋มแล้วเรารู้สึกว่าคำพูดเนี้ยมันจะส่งผลต่อพี่ลินไหมเราก็เคลียร์กันตรงนั้นว่าพี่ลินก็บอกว่าแกรู้สึกขอบคุณเราที่ณวันเนี้ยที่พี่ตรงเนี้ยพี่ยังนึกเลยว่าถ้าหากพี่ไม่มีจิ๋มเนี่ยพี่จะทำไงพี่จะอยู่ยังไงใครจะดูพี่แต่จิ๋มช่วยพี่ได้เยอะมากจิ๋มเข้าใจพี่คือมากกว่าญาติด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นการที่ในช่วงคือมันเป็นการดีที่เราได้เคลียร์กันค่ะคือฟังจากจิ๋มแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่า
มันก็จะมีภาษาลักษณ์ที่บางครั้งเราก็รู้ไม่ทันตัวเองเนาะซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆอะค่ะแล้วมันก็อาจจะมีร่วงช่วงที่เราประทะกันงอนกันน้อยใจกันซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดแน่ๆในทุกครอบครัวในทุกคู่ที่ต้องแบบได้ดูแลคนที่เขาอยู่ในวาระสุดท้ายหรือกำลังเปราะบางนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จิ๋มสะท้อนเมื่อกี้นี้แล้วทุยเห็นภาพชัดขึ้นก็คือว่าแต่ในวินาทีที่เราทั้งคู่วางอัตตาบางอย่างลงเนาะวางอัตตาของการที่ฉันจะต้องเป็นผู้ดูแลที่เก่งทำเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยหรือวางอัตตาบางอย่างลงที่เราสามารถที่จะคุยภาษาใจที่มันอยู่ข้างในจริงๆเราสามารถสารภาพว่าเราไม่ไหวนะเราไม่โอเคบางอย่างแล้วตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงกับเขาอันนี้มันเป็นภาษาใจที่มันวางอัตตาลงอะค่ะแล้วมันทำให้เราคุยกันแล้วมันเข้าใจกันได้มากขึ้นเหมือนตอนท้ายที่จิ๋มบอกว่ามันจากวิกฤตมันเลยกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เข้าใจกันและได้คุยกันด้วยภาษาใจจริงๆแล้วมันไม่มีอารมณ์ที่มันมาขุ่นมัวอยู่ในนั้นนะคะแล้วมันทำให้การดูแลหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่ได้มีโอกาสเคยคุยกับพี่จิ๋มเนี่ยก็คือว่ามันก็ราบรื่นขึ้นมันเหมือนเรารู้ว่ามันสามารถคุยกันแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเอาภาษาอารมณ์ศาสตร์ใส่กันเนาะแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันคือการเรียนรู้ที่เราปรับกันคนละนิดอะค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคิดว่าสำคัญสำหรับการดูแลเนาะที่ใช้ภาษาใจนะคะของบอสค่ะกับคุณแม่เนาะใช่ครับก็ฟังเรื่องหนักๆทั้ง3เรื่องมาแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องน่ารักน่ารักของผมบ้างของผมก็จะเป็นในช่วงของการที่เราจะต้องเลือกการรักษาว่าจะทำยังไงดีอะครับตอนนี้แม่ผมยังแข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขได้เหมือนกับอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ได้ใช้ชีวิตทุกๆวันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบก่อนหน้าที่จะรู้ว่าป่วยหรือว่าหลังจากป่วยก็ตามเงี้ยครับแต่ว่าในจุดที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการที่เราแบบจะรักษาคุณแม่ยังไงดีด้วยความที่ลูก5คนนะผมเป็นคนโตอย่างที่เรียนไปใครในห้องนี้ที่ยังอายุไม่ถึง30มีไหมครับขอดูหน่อยฮะทางโน้นทางนู้นนะฮะใช่พวกคุณคือคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในห้องนี้นะฮะก็ด้วยความที่วัยอย่างพวกเราอะนะครับที่จะไม่ค่อยเชื่ออะไรที่เกี่ยวที่แบบพิสูจน์ไม่ได้แบบเรื่องที่อุ๊เขาว่ากันมานะเนี่ยใบมะขามเทศเขาว่ากันมาอุ๊ยาหมอสอเสือคนนี้ได้แบบเนี่ยอุ๊ยากได้มายากมากเลยต้องเอามากินอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นเราอยู่กวางโจวอยู่เลยแต่ด้วยความที่น้องชายอยู่ที่กรุงเทพอยู่กับคุณแม่ก็โทรมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องเป็นแบบเหมือนสายลับอัปเดตว่าแบบเนี่ยแม่นะไปได้ยาอันนี้มาอีกแล้วหรือว่าแบบในช่วงหรือว่าแบบเนี่ยแม่ไปไหว้พระอย่างงู้นอย่างงี้อุ้นเนี่ยไปซื้อดอกไม้มาซื้อมา 8-9,000 บาทไปซื้อดอกไม้มาไหว้อุ้ยตอนนั้นเราก็แบบกลัวเพราะว่าเราอะเคยเห็นกรณีของพี่เวมาก่อนว่าแบบพี่เวเองตอนที่เพิ่งรู้ว่าป่วยเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ต่างจากแม่ผมทำเลยฮะไปไหว้เจ้าบนบานศาลเก่าเป็นครั้งหนึ่งที่ผมเห็นว่าทั้งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์มันอยู่รวมๆกันได้แบบอย่างน่ารักนะฮะก็แล้วก็ไหนจะเลือกแผนการรักษาแผนปัจจุบันอีกที่คุณแม่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่กลัวเคมีบำบัดมากไม่เอาเลยเราก็หาข้อมูลแล้วว่ารูปแบบของมะเร็งปอดที่คุณแม่เป็นอ่ะทำยังไงได้บ้างก็หาข้อมูลอ่านในเน็ตนะฮะแล้วน้องชายคนที่4ผมก็เก่งภาษาอังกฤษมากผมก็โอเคหาข้อมูลภาษาอังกฤษมาแต่บางอย่างมันยากมากผมอ่านไม่ออกเงี้ยผมก็ส่งไปให้น้องดูว่าอันเนี้ยแปลรวมๆแล้วมันได้ไหมมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันแต่น้องทั้ง5น้องทั้ง4คนรวมถึงผมด้วยเป็น5คนเนี่ยไม่มีใครเชื่อเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหรือว่าการไปไหว้พระไหว้เจ้าอะไรพวกนี้เลยคือทุกคนก็จะเล็งไปที่แบบผลักให้คุณแม่เนี่ยไปรักษาแผนปัจจุบันซะเพราะว่ามันดูแล้วแบบพิสูจน์ได้มากที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆอย่างอะไรเงี้ยจุดที่มันพีคๆก็คือน้องคนที่4เนี่ยเหมือนกับน้องคนที่3โมโหมากว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงแม่ต้องกลัวเคมีด้วยและน้องเนี่ยก็มีเพื่อนอันนี้เพื่อนก็ตัวดีเหมือนกันฮะ เพื่อนขึ้นอยู่กับคอนเนคชันของแต่ละคนเพื่อนก็แบบมึงไปบอกแม่มึงนะเว้ยว่าแบบห้ามเด็ดขาดเลยนะยาพวกนี้ไม่รู้กินเข้าไปแล้วจะนอกจากจะไม่รักษาแล้วผลแย่ออกมาอีกน้องก็กลัวแล้วน้องก็รีบ
ไปบอกแม่คือเรานึกถึงตอนนั้นย้อนกลับไปถ้าเกิดเป็นแม่คงกุ้มใจมากเลยเนาะไหนจะแบบตัวเราเองป่วยแล้วเนี่ยแล้วคนรอบข้างที่โอ้โหข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยผู้หวังดีรอบตัวเต็มไปหมดเลยจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นก็ผมก็ไม่มีที่พึ่งแล้วคือผมมารู้แหละว่าผมก็อยู่ฝ่ายน้องแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีการพูดที่ทำยังไงให้แบบคุณแม่รู้สึกโอเคแล้วมันก็ได้ผลด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือที่พึ่งฮะผมก็ต่อสายตรงจากตอนที่อยู่กวางโจวโทรไปหาพี่จิมเลยว่าเนี่ยทำยังไงดีพี่จิมก็พูดเหมือนรู้เองว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ผมก็รู้สึกว่าโอเคตอนนั้นมันเหมือนกับแบบบรรลุในจุดหนึ่งแล้วก็รู้ละว่าในฐานะที่เป็นลูกอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมาก็แค่ดูแลแม่อย่างห่างๆพี่จิมยังใช้คำนี้เลยว่าให้ดูแม่อย่างห่างๆอย่าทำให้เขารู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเขาไม่ปกติหรือว่าอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาป่วยแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดดูภายนอกตอนนี้ฮะก็เป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากๆคนหนึ่งไม่ได้มองว่าเป็นคนป่วยเลยอะฮะเราก็ต้องเตือนสติน้องเราเองเราก็บอกน้องทุกคนว่าแบบเนี่ยเราจะมีกลุ่มลับอยู่นะฮะกลุ่มลับที่คุยกันระหว่างลูกห้าคนว่าเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็บอกน้องๆว่าอย่าไปห้ามแม่เลยแบบถ้าเกิดว่าแม่อยากจะกินยาอะไรก็ให้แม่กินถ้าเกิดแม่อยากจะไปทำบุญมันก็ไม่เสียหายนี่ก็ให้แม่ไปทำแต่ก็ขอให้ดูอยู่ห่างๆว่าถ้ามันเยอะไปหรือมันมากเกินไปก็สะกิดพูดซะแล้วก็ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วผมก็เน้นย้ำกับน้องๆทุกครั้งเลยก็คือทุกครั้งที่คุณแม่ไปหาหมอมันคงเศร้ามากถ้าเกิดผู้หญิงก็มันคงแบบเป็นเรื่องที่แย่มากถ้าเกิดว่าต้องไปหาหมอคนเดียวอย่างเงี้ยครับเราก็บอกน้องทุกคนว่าต้องไปหาหมอกับแม่ขอบคุณค่ะคุณสำหรับเสียงปรบมือครับด้วยความที่บ้านเราอะครับก็รักกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นคือต้องบอกว่าต้นทุนของที่บ้านผมค่อนข้างดีตรงที่ว่าทุกคนอะให้ความสำคัญซึ่งกันและกันแล้วก็ก็ทำให้คุณแม่เนี่ยเขาก็แบบรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาที่โอเคทุกครั้งที่เราไปฟังมันเหมือนกับจุดคลายแม็กของหนังสักเรื่องนึงตลอดเลยเวลาที่หรือแม้แต่ตอนที่เราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราวันไหนที่เรารู้ว่าแม่ต้องไปหาหมอที่ไปฟังผลนะฮะเราก็จะกระวนกระวายอยู่ในใจว่าแบบเอ๊ะเหมือนกับมันลุ้นอยู่ในใจว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราอยู่ในนั้นด้วยทั้งที่จริงๆแล้วร่างกายเราไม่ได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยฮะมันก็
ถือเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเรามีกันอยู่แค่เนี้ยเจ็ดคนนี่หลายๆบ้านแบบโอ้โหต้อง7คนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้ในจากกรณีของคุณแม่ฮะผมเองก็เป็นเหมือนกับวัยรุ่นคนหนึ่งวัยรุ่นตอนปลายก็ได้คนหนึ่ง ที่มองว่าตัวเองอ่ะมันยังมีความฝันอยู่สิ่งที่ผมทำที่ผ่านมามันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับแบบหลายๆคนที่ฝันนะครับอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ผมเองก็ได้ทำงานที่ผมรักผมเป็นผู้ประกาศข่าวมา3ปีลาออกไปเป็นนักเขียนนิตยสารแต่งบ้านมาปีนึงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถึงจุดที่เราจะต้องกลับมาช่วยที่บ้านแล้วผมก็ไปเรียนภาษาจีนที่เมืองจีนผมก็คิดอยู่แค่นี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเวลาของผมเองอ่ะมันจะลดน้อยลงในการที่ใช้เวลากับคนที่เรารักการที่แม่ผมป่วยมันเหมือนกับมีสิ่งที่มาเตือนว่าจริงๆแล้วเวลาของผมมันไม่ได้เยอะเลยฮะเช่นเดียวกันเวลาของทุกคนก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันหลังจากที่ผมทราบว่าแม่ผมไม่สบายเนี่ยผมก็ตัดสินใจรีบกลับมาที่กรุงเทพก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงวันหยุดพอดีมันก็ถือโอกาสรีบกลับมาก็อยากอยู่กับคุณแม่เพราะว่าอยากรู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลาในการที่คุณแม่ชอบทำขนมนะฮะชอบทำคุกกี้ พี่จิ๋มบอกว่าอร่อยมากด้วย แล้วก็ไปทำคุกกี้กับคุณแม่ซึ่งเอาจริงๆแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจทำหรอกเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่วิธีที่เราชอบทำไปนั่งปั้นแป้งแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปนั่งคุยก็เล่าเรื่องที่เมืองจีนให้ฟังอ่ะเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคเลยแล้วก็พูดถึงว่าแบบเราไปเมืองจีนมาเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เล่าเรื่องตลกให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นคุณแม่หัวเราะเห็นคุณแม่แบบนั่งหันไปคุยกันแล้วเราก็ตระหนักว่าอันนี้แหละคือชีวิตที่เรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยแหละที่ที่ถือว่าเป็นความสุขผมรู้สึกว่ารู้สึกจากใจจริงเลยนะฮะว่าผมรู้สึกขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ผมเนี่ยในอายุ28ปีเนี่ยผมรู้สึกผมกำไรที่ผมได้เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจได้เห็นคุณค่าของความสำคัญคุณภาพของการที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของความสุขและรอยยิ้มที่เกิดจากคนที่เรารักครับค่ะขอบคุณน้องบอสมากค่ะ
ฟังน้องบอสแล้วเนี่ยทำให้ได้รับรู้เลยว่าภาษารักบางครั้งมันก็แสดงออกด้วยการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนาะหลายครั้งเราพูดถึงผู้ป่วยรายสุดท้ายเราคิดว่าทำไงให้เขามีชีวิตยืนอยู่ยาวๆแล้วเราก็ไปใส่ใจกับกระบวนการที่เราจะทำให้เขามีชีวิตที่ยาวขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เราลืมไปก็คือว่าช่วงขณะที่เราได้อยู่กับเขาอย่างมีคุณภาพต่างหากที่มีความหมายนะคะบอสทำให้เห็นแล้วเนาะก็ดีใจที่บอสได้สัมผัสโมเมนต์นี้ในวัย28ปีนะคะซึ่งมันมีเวลาที่เราจะได้ใช้อย่างมีคุณภาพร่วมกับคุณแม่นะคะซึ่งไม่ได้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนเนาะแต่มันก็ประทับอยู่ในใจเราอะค่ะและนี่จะเป็นความทรงจำที่มันจะอยู่ในใจเราเสมอนะคะก็เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอะเนาะรู้สึกว่านี่หมดเซสชันเลยเวลาเข้าไปอีก15นาทีนะคะก็จะขออนุญาตเป็นที่ครูตุ๊กตาสักนิดหน่อยนะคะถ้ามีอะไรจะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของภาษารักที่ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อนะคะค่ะเชิญค่ะก็ในฐานะที่มีประสบการณ์มาแล้ว3ครั้งนะคะก็คิดว่าความเจ็บป่วยที่ของคนในครอบครัวแล้วก็การที่สุดแล้วเราพาเขาไปถึงปลายทางโหเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรามากที่ได้เติบโตแล้วก็ทุกครั้งที่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเพราะว่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่ทั้งต้องรับสภาพกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ความไม่มั่นคงของผู้ป่วยที่ไม่สบายกายมากๆเนี่ยค่ะมีโดนเหมือนกันโดนแบบจริงๆเป็นคนที่เขารักที่สุดเนาะแล้วก็เขาปฏิเสธทุกคนเลยทุกคนก็รู้สึกว่าพึ่งความหวังไว้ที่เราสามีอะค่ะเขาจะเหวี่ยงใส่ทุกคนในบ้านพอเรากลับบ้านเราเหมือนเป็นนางฟ้ามีถึงจุดๆนึงเขาบอกว่าออกไปเลยแล้วเราก็อ้าวคือมันรู้สึกช็อกนะแล้วก็แบบแล้วก็ญาติคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าพยายามให้สติเราว่ามันเป็นเพราะการเจ็บป่วยของเขาแต่จริงๆเขารู้สึกพึ่งพิงเรามากที่สุดอยากให้เรามีกำลังใจเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้หนักๆว่าเราก็จะโดนต่อยบ้างแบบนี้ด้วยภาวะอารมณ์เขาอะค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะพักวางความรู้สึกตัวเองแล้วก็จริงๆรู้สึกโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดเมื่อย้อนกลับไปคือลองทำเหมือนใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยกันดูทีวีนั่งด่าไอ้ตัวละครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาๆแล้วก็รู้สึกเฮ้ยโมเมนต์นั้นมันเป็นโมเมนต์ที่เราลืมเรื่องโรคภัยทั้งหมดเลยอะลืมทั้งหมดแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเราไปนั่นมาเจอนั่นนี่คือเรื่องโรคบางทีก็คุยกันแล้วมันก็ยิ่งเครียดยิ่งลงตอนหลังเลยวางว่าอันนั้นเป็นบางเวลาที่เราจะคุยแล้วก็เป็นเรื่องของบางทีเราก็คุยกับคุณหมอแต่เรื่องเวลาที่เราอยู่กับเขาอยากให้เป็นเวลาที่พ่อกับลูกพี่สาวกับน้องสาวสามีกับภรรยาที่รักกันมากอยากมีเวลาที่คุยแบบเราเป็นมนุษย์ที่แบบแชร์ลมหายใจกันมาแล้วก็รู้สึกเวลานั้นเป็นเวลาที่สงบที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจว่าคนที่ดูแลเหนื่อยอย่างครูตาเนี่ยยังมีพี่น้อง3คนนะคะยังมีแบบบางทีน้องดูแลเรามีแท็กทีมได้น้องบางทีเหนื่อยก็จะโทรมาบ่นอ่ะเจ๊แม่นะเตียนะอย่างงี้ๆๆเราก็รู้สึกว่าคือเรามีคนที่รับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราแชร์แท็กทีมกันได้ให้แต่ละคนได้ออกไปพักเติมพลังบวกให้กับตัวเขาเองบ้างอันนี้ก็สำคัญที่เราจะได้มีเวลาดูแลตัวเองเพราะพลังบวกไม่ได้มีเพื่อเราคนเดียวค่ะจะเป็นพลังบวกที่เราต้องให้กับคนที่ป่วยอยู่ด้วยค่ะก็อยากให้อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็สุขภาพใจเราเองด้วยขณะที่ในเวลาที่เปราะบางค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกท่านใช้กับจิมมีอะไรจะทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมถ้ามีอะไรจะฝากใช่ไหมครับผมรู้สึกอย่างนี้มาตลอดแต่ไม่รู้มันมาจากไหนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทบทวนตัวเอง
ผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนรักกันผมไม่คิดว่าใครบนโลกใบนี้ปรารถนาที่จะเกิดมาเพื่อให้ใครเกลียดผมไม่เคยเชื่อว่าใครบนโลกใบนี้จะเกิดมาปรารถนาเพื่อให้คนโกรธและไม่ชอบขี้หน้าเราผมเชื่อมั่นและศรัทธามากกับความรักที่มันมีผมเชื่อว่ามันอยู่กับพวกเราทุกคนและอยู่กับเราทุกเวลาแล้วผมเชื่อมั่นมากว่าเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับตัวเราเองก็ตามหรือกับคนที่เรารักก็ตามผมเชื่อว่าวันนั้นมันเรียกร้องความรู้สึกถึงความรักมันเรียกร้องใจที่เขาปรารถนาจะให้เราดูแลผมไม่รู้สึกในสิ่งอื่นเลยถ้าเกิดว่าพี่ซุยถามว่ามันมีอะไรเหลืออยู่ผมรู้สึกว่าถ้าเซ็กชันนี้พูดถึงเรื่องภาษารักผมรู้สึกว่าทุกคนมีความรักทุกคนมีภาษาของตัวเองและผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจเมื่อเวลาที่เราทำนั้นทำลงไปจริงๆอย่างที่เราเป็นตัวเราจริงๆมนุษย์มีศักยภาพที่จะโอบอุ้มและเข้าใจซึ่งกันและกันผมเชื่อแบบนั้นทำเถอะครับทำตั้งแต่ที่เรายังมีเวลาแม้เราจะไม่มีเวลามากแล้วก็ยิ่งควรทำมากขึ้นไปอีกแล้วถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาแล้วก็ตามนะตอนนี้เราก็ยังทำต่อไปได้อีกครับไม่ว่าวันนี้ผมจะมีแม่หรือไม่มีแม่อยู่ซึ่งวันนี้ผมไม่มีแม่แล้วแต่ผมเชื่อว่าแม่ยังอยู่เพราะแม่คือลมหายใจของผมแม่คือครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเมื่อวานผมมีโอกาสได้คุยกับพี่พยาบาลท่านหนึ่งซึ่งเป็นเซ็กชันที่น่ารักตอนที่เราจบแล้วผมบอกว่าคุณพ่อเขายังอยู่เพราะว่าเขายังอยู่ในลมหายใจของเขาผมว่าพวกเราทุกคนพี่ลินยังอยู่เตี่ยยังอยู่น้องโชคดีมากๆที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ผมว่าเราสามารถหาความสุขง่ายๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแค่เขายังอยู่ครับแม้เขาไม่อยู่เขาก็อยู่ในใจเราเรามีความสุขได้ตลอดเวลาอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าความรักมันอยู่กับเราได้ตลอดเวลากลับไปเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันมีอยู่กลับไปเห็นสิ่งที่เรายังคงทำได้ผมเชื่อว่าภาษารักมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่การที่เราต้องทำอะไรใหญ่โตแค่ทำสิ่งเล็กๆเดินไปจับมือกอดเขาบอกอะไรบางอย่างแค่นั้นเขาเข้าใจครับไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยผมว่าทุกคนต้องการครับเรากำลังขาดสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าในวงการสาธารณสุขนะครับหมายความถึงทุกวงการเราต้องการคนที่รักกันครับขอบคุณค่ะชัยก็เดี๋ยวขอยกซีนนี้ให้บอสนะคะก็จะบอกว่าวันนี้คุณแม่ของผมก็มาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคุณแม่แสดงตัวนิดนึงครับจริงๆไม่เคยพูดเลยไม่เคยแบบบ้านเราไม่เคยมาแสดงอะไรพวกนี้อันนี้ก็เขินๆนะพูดจริงๆแต่ในฐานะที่เราได้อยู่เวทีนี้นะฮะก็อยากจะบอกเขินจริงๆค่ะนะคะก็บางครั้งคำพูดมันก็อธิบายสิ่งที่อยู่ในใจเราได้ไม่หมดเนาะค่ะก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณคุณแม่น้องบอสด้วยนะคะน้องบอสคือตุ๊กตาคือจิ๋มแล้วก็คุณชัยนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้เรานะตื้นตันแม้ว่าจะกินเวลาไปนิดนึงนะคะนะคะก็ต้องขอโทษเซสชันต่อไปนะคะอาจารย์พนมนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเนาะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ซึ่งหลังจากช่วงนี้ไปค่ะเราจะมีเป็นห้องย่อยนะคะก็จะมีห้องนี้จะคุยกันเรื่องว่า
แล้วถ้าเราจะบอกความจริงยังไงนะคะไม่ให้ใจเสียนะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างหมอนะคะผู้ดูแลนะคะและคนที่มีประสบการณ์ทั้งเป็นหมอและเป็นคนไข้ด้วยซึ่งช่วยว่ามันมีช่วงที่มันยากๆอ่ะมันไม่ได้ยากแค่หมออย่างเดียวนะคะพยาบาลก็ยากแคร์กิเวอร์ก็ยากนะคะเราจะมาหาทางออกร่วมกันยังไงเนาะอันนี้ในห้องนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องที่ทำเวิร์กช็อปเรื่องสมุดเบาใจที่เมื่อวานเราทิ้งค้างไว้ว่าใครที่ยังไม่ได้เขียนความต้องการของตัวเองวันนี้เราเปิดเวิร์กช็อปให้เลยค่ะติดขัดตรงไหนถามได้นะคะเสร็จแล้วทางโรงพยาบาลสามารถสแกนได้เลยนะคะแล้วก็อีกห้องนึงจะเป็นเวิร์กช็อปที่ถ้าใครยังรู้สึกว่านะวันนี้มันเป็นโอกาสอะที่เราได้อยากจะบอกใครสักคนนึงที่เรามาด้วยกันนะคะถึงเรื่องราวที่อยู่ในใจเราภาษารักของเราเนี่ยเชิญอีกห้องนึงไม่รู้เรียกว่าห้องอะไรนะคะเวิร์กช็อปมีแค่2ห้องเนี่ยแหละค่ะนะคะเนาะเชิญค่ะขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเซสชั่นภาษารักภาษาใจในวันที่เราต่างเปราะบางนะคะก็ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ซุ้ยผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับเซสชั่นต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของบอกอย่างไรไม่ให้ใจเสียซึ่งเราได้รับความกรุณานะคะจากท่านวิทยากรถึง3ท่านด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตกล่าวแนะนำและกล่าวต้อนรับนะคะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะในเซ็กชันบอกอย่างไรไม่ให้ใจเสียขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนมเกตุมานอาจารย์จิตแพทย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ค่ะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ที่บนเวทีค่ะและวิทยากรท่านที่2ค่ะคุณสุรสาปุ่นอภิรัตน์ผู้ดูแลผู้คุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณสุรศักดิ์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะแพทย์หญิงนวพรตันสิริคุณหมอโรคเลือดของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านค่ะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีนะครับท่านเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่จะมาเจอกันนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยดำเนินการอภิปรายด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีเวลาช่วงนี้จนถึงเที่ยงนะครับในการพูดคุยกันนะครับผมก็คงจะชวนคุณหมอตองนะครับแล้วก็คุณมอสนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งข่าวนะฮะคงเป็นการแจ้งข่าวข่าวร้ายทำยังไงดีถึงจะทำให้เรารู้สึกดีนะครับนะรู้สึกดีในที่นี้ก็คงดีทั้งต่อคนรับข่าวด้วยนะฮะแล้วผมคิดว่าถ้าจะให้ดีก็คงดีต่อคนแจ้งด้วยนะคือคนแจ้งก็ถ้ามีหลักสักนิดหนึ่งก็คงจะแจ้งได้ดีนะครับและก็อยากจะแจ้งนะครับก่อนจะเริ่มก็คิดว่าพวกเราถ้าเราทบทวนประสบการณ์ชีวิตตัวเราเองนะในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าเราเคยมีประสบการณ์การรับข่าวร้ายมาบ้างใช่ไหมฮะลองนึกดูซะในชีวิตเราเนี่ยเรามีข่าวร้ายอะไรมาเกิดขึ้นตอนไหนในช่วงชีวิตของเรานะยังจำได้ไหมว่าใครเป็นคนแจ้งกับเราเขาแจ้งกับเรายังไงเรารู้สึกยังไงยังจำความรู้สึกนั้นได้ไหมครับนะฮะตอนนั้นอ่ะเราอยากให้มันเป็นยังไงนะแล้วเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะกลับไปบอกคนแจ้งข่าวนะเราอยากจะบอกอะไรกับเขาผมเชื่อว่าอาจจะมีโมเมนต์อันนี้อยู่ในใจใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายอยากจะแลกเปลี่ยนกันด้วยนะฮะเราจะได้มาเรียนรู้จักกันด้วยนะครับนะฮะขณะเดียวกันผมคิดว่าในที่นี้คงมีคนที่จะเป็นคนแจ้งข่าวร้ายกันเยอะทีเดียวใช่ไหมครับบางท่านอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งจะต้องทำงานกับผู้ป่วยก็คงจะต้องแจ้งข่าวนะฮะแล้วก็แจ้งกันยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาได้เรียนรู้กันนะครับแล้วตอนท้ายผมอาจจะขออนุญาตสรุปนิดนึงว่าเป็นองค์ความรู้เราว่าในการแจ้งข่าวร้ายมันคืออะไรบ้างนั้นเอาไว้ตอนท้ายนะครับก็คิดว่าช่วงแรกนี้อยากจะขอเรียนเชิญคุณหมอก่อนดีไหมนะฮะคุณหมอตองนะครับประสบการณ์เป็นทั้งเป็นคุณหมอด้วยนะครับแล้วมีประสบการณ์กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วยนะครับ
ประสบการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งข่าวร้ายเชิญคุณหมอตองครับอันนี้คือเริ่มที่โดเป็นคนแจ้งสองอย่างใช่ไหมคะคือก็ในงานที่ทำก็จะต้องเป็นคนแจ้งข่าวร้ายกับคนไข้อยู่ค่ะเพราะว่าคนไข้ในการดูแลก็จะมีเรื่องของมะเร็งว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดช่วงที่ร้ายที่สุดก็คือช่วงที่ว่าผลการรักษามันไม่ได้ผลแล้วเนาะคือเหมือนกับได้ยาเคมีแล้วแต่ว่าตัวโรคก็ไม่ดีขึ้นนั่นนะคะคือจะยากยิ่งกว่าตอนแรกที่บอกว่าผลตรวจเป็นมะเร็งอีกเพราะตอนเป็นมะเร็งก็ยังมีทางให้เดินต่อก็คือรับการรักษาแต่เมื่อถึงจุดที่ว่าตัวโรคมันไปไม่ได้แล้วนะรักษามาแล้วได้ผลไม่ดีนะคะก็ต้องบอกค่ะก็ถ้าตามทฤษฎีที่เรียนมาค่ะมันก็จะต้องมีเรื่องของนอกจากจะเป็นเรื่องของสถานที่เป็นการส่วนตัวแล้วหรือว่ามีคนไข้ซึ่งมีคนไข้แล้วก็น่าจะมีญาตินะคะที่มาด้วยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็คือโดยทั่วไปก็คือจะประเมินก่อนว่าสิ่งที่คนไข้เขารับรู้มาเกี่ยวกับตัวโรคที่รักษามาเนี่ยเขารู้มาแค่ไหนนอกจากรู้แล้วเขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอะได้มากน้อยแค่ไหนค่ะยอมรับได้ไหมว่าได้เคมีมาได้ยาเคมีบำบัดมาหลายครั้งเนี่ยรู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นมาแล้วหมอบอกว่าตัวโรคไม่ดีนะเขารับได้ไหมนะคะก็ประเมินว่าถ้าเขาคิดว่าเขาพร้อมเขารับได้นะวันนั้นนะคะก็คือค่อยๆแจ้งข่าวร้ายอันนั้นไปแต่สิ่งที่ตามมามันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็คือความโศกเศร้าสูญเสียนะคะบางครั้งก็ถึงกับแบบยอมรับไม่ได้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นเวลาที่เราต้องให้อยู่กับเขาค่ะคือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังจากที่คนไข้รู้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาเท่าที่เราทำได้เทคนิคที่ดีที่สุดที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะอะไรก็คือการรับฟังอะค่ะรับฟังสิ่งที่เขาพูดตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ต้องการคำแนะนำมากนักว่าต่อไปเขาต้องทำอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างคือณตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราพูดเขาก็จะแค่ได้ยินผ่านไปอะค่ะแต่ก็คือรับฟังยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาเป็นค่ะก็อันนั้นก็จะสิ่งที่ช่วยเขาได้ค่ะกับตรงนั้นรู้สึกลำบากใจไหมครับคุณหมอทำงานนี้มานานแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างในการที่เราต้องแจ้งข่าวร้ายแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเวลาแจ้งแล้วบางทีก็อาจจะยังรับไม่ได้ทันทีนะในช่วงแรกนะก็ลำบากใจค่ะลำบากใจส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเขาบอกว่ายอมรับไม่ได้เนาะมีความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะเป็นกับตัวคนไข้เองหรือว่าทั้งกับครอบครัวที่เขามารับฟังด้วยมาอยู่ด้วยค่ะอีกอันนึงที่ลำบากใจก็คือตัวเราเองอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวเราเองที่ว่าความกลัวอันแรกก่อนความรู้สึกคือเรารู้สึกกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าเราจัดการไม่ได้นะคะอันที่สองคือความรู้สึกที่เราแบบเรารักษามานานเนาะเราก็จะรู้สึกเสียใจกับเขาไปด้วยเพราะเหมือนกับดูกันมานานรู้จักทั้งคนไข้รู้จักทั้งครอบครัวบ้านนี้มีลูกกี่คนอะไรเงี้ยค่ะแบบสามีภรรยาทำงานอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบเสียใจตามมาด้วยคือไม่ใช่คนไข้เสียใจอย่างเดียวเราก็เสียใจด้วยค่ะแต่ก็คือลึกๆเนี่ยที่เหมือนกับเราก็พยายามทำเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอะมันจะช่วยเขา อาจจะวันนี้อาจจะยังดูแบบเขารับไม่ได้แต่ด้วยตัวเองค่ะเชื่อว่าในสิ่งที่ว่าการที่เขารู้เนี่ยมันจะช่วยเขาได้ในอนาคตต่อไปอย่างไรว่าเขาจะได้จัดการวางแผนอะไรได้ครับบางครั้งมันก็ยากเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขานะคล้ายๆกับเป็นญาติพี่น้องเลยนะเป็นหมอแล้วก็รักษามานานใช่ไหมก็เกิดความรู้สึกร่วมไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งดีๆก็คือเรารู้สึกว่าได้ช่วยเขานะมันมีการรักษาหรือมีความหวังบางอย่างที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นใช่ไหมในการช่วยเหลือนะครับโอเคทราบมาว่าคุณหมอตองก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องส่วนของตัวเองด้วยใช่ไหมนะครับในการที่ต้องรับข่าวร้ายบางอย่างนะก็ต้องขออนุญาตคุณหมอจะยินดีที่จะช่วยเปิดเผยเปิดเรื่องนี้กับเราในที่นี้นะแล้วก็มี
มีประสบการณ์มีบทเรียนบางอย่างที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะเชิญนะตรงนี้ค่ะก็ถ้าใครฟังเมื่อวานก็อาจจะได้เล่าอะไรบางส่วนไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเรื่องที่เล่าเมื่อวานซึ่งเดี๋ยวจะเล่าซ้ำอีกทีเนี่ยมันมีอีกเหตุการณ์นึงคือตอนนั้นไปตรวจแมมโมแกรมก็คือตรวจเต้านมค่ะตามปกติเหมือนกับไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าก็คือไปตรวจเหมือนน้องก็ชวนไปตรวจเสร็จแล้วผลเนี่ยมันก็เหมือนกับมีจุดอะไรเล็กมันไม่ใช่ก้อนนะคะที่หมอเขาสงสัยก็เลยไปตัดชิ้นเนื้อซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคือเราไม่ได้แบบคิดว่าเราจะเป็นโรคอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วตอนนั้นเนี่ยน้องโทรมาแจ้งผลการตรวจชิ้นเนื้อค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นคือกำลังสอนนักศึกษาแพทย์ปีสี่อยู่ข้างเตียงคนไข้น้องก็โทรมาแล้วก็บอกว่าน้องก็เริ่มด้วยอันนี้เล่าให้แกว่าน้องก็เริ่มด้วยว่าพี่คะขนมที่พี่เอามาฝากให้วันนั้นนะคะหนูได้รับแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะพี่เลยนะคะค่ะก็เราก็ค่ะค่ะแล้วน้องก็ตอบมาว่าผลตรวจชิ้นเนื้อของพี่อะค่ะคือสัวเป็น DCS นะคะคือสัวคือเป็นเนื้อมะเร็งอะค่ะเป็นมะเร็งระยะแบบเริ่มแรกตอนแรกเราก็ฟังอะ DCS คือด้วยความที่แบบอึ้งไปก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะคะน้องก็ตอบคำเตือนมาว่าเป็นก็คือสมมติเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกเนี่ยค่ะค่ะปฏิกิริยาตอนนั้นคืออึ้งไปค่ะชั่วขณะอึ้งมากแบบตกใจอยู่แต่ก็กลับมาด้วยความที่ว่ามีนักศึกษาแพทย์ปีสี่ยืนรอเราอยู่พร้อมกับคนไข้คือเราต้องสอนเขาใช่ต้องสอนต่อเราก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเรื่องนั้นจบไปเราต้องทำสิ่งอยู่ตรงหน้าต่อคือสอนนักศึกษาแพทย์ปีสี่ให้จบนะคะหลังจากนั้นก็คือกลับไปห้องพักแพทย์เปิดตำราเลยค่ะ DCS คืออะไรอย่างไรวิธีรักษาคืออะไรเพราะว่าก็คือก็ต้องไปหาข้อมูลค่ะอาจารย์ความรู้สึกนั้นคือตกใจมากเลยนะนะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณหมอตองแจ้งข่าวร้ายคนไข้เราเคยสังเกตเห็นอารมณ์หรือความรู้สึกของคนไข้ที่เขาเกิดความรู้สึกอย่างนี้บ่อยไหมครับคืออาจจะมันก็ขึ้นกับหลายสถานการณ์นะคะคือถ้าเราเจอคนไข้ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าผลการตรวจเขาจะเป็นมะเร็งเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยจะถ้าคนไข้ได้รับรู้ตอนที่ไม่เตรียมมาเลยเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาที่ตกใจอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าที่เราแก้ได้นะคะคือบางคนเนี่ยเขามาในครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเขายังรับไม่ได้คือถึงแม้จะตัดชิ้นเนื้อมาแล้วผลสงสัยใบรีพอร์ตเนี่ยสงสัยเป็นมะเร็งแล้วแต่หมอที่ผ่าตัดยังไม่ได้แจ้งคนไข้มาเลยเราก็จะเริ่มก่อนว่าถ้ารู้สึกว่าเขายังไม่ทราบอะไรก็จะบอกว่าผลเนี่ยมันดูอาจจะเป็นเนื้องอกแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะรอผลเพิ่มเติมก่อนเนี่ยค่ะบางคนก็อึ้งไปบางคนก็แบบตกใจอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาช่วงนั้นว่าอีก2สัปดาห์มาฟังผลนะอะไรค่ะคือมันก็จะช่วยได้เยอะแต่กับบางคนที่แบบว่าทางหมอที่ตัดชิ้นเนื้อบอกมาเลยว่าเป็นมะเร็งแล้วโดยที่เขายังไม่เตรียมตัวมาก่อนก็จะมีแบบตกใจเศร้าเสียใจอยู่ค่ะครับก็ดูเหมือนคุณหมอตองพยายามจะทำให้กระบวนการเวลาบอกเนี่ยมันมีจังหวะเวลาที่คนไข้จะรับได้นะแต่ดูเหมือนตอนตัวเองโดนเนี่ยนะมันมาเร็วมากเลยใช่ไหมฮะนะมันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนตกใจนะครับคิดว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราจะถ้าเราจะเป็นหมอคนที่บอกข่าวร้ายกับหมอตองนะคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เรารู้สึกไม่ตกใจมากขนาดนี้นะลองนึกดูว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะครับค่ะก็อาจจะถ้าจะตกใจนะลองอาจจะประเมินเหมือนที่เราคิดนะคะค่ะก็ประเมินกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดว่าที่ต้องไปตัดเพราะอะไรหรือเปล่าถึงจะต้องไปตัดชิ้นเนื้อตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบใช้วิธีที่สอบถามเราก่อนค่ะแล้วก็อาจจะว่าแล้วถ้าเรานึกขึ้นได้คือคิดว่ามันก็มีผลนะคะคือจริงๆในความคิดอาจจะไม่เคยคิดเรามาก่อนเลยเพราะเหมือนกับไปตามสเต็ปเขาให้ไปตัดก็ไปตัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาย้อนถามกลับมาเนี่ยมันก็จะฉุกคิดขึ้นมาว่านั่นสิแล้วทำไมเขาถึงต้องเอาไปตัดชิ้นเนื้อนะมันก็น่าจะมีลักษณะอะไรที่สงสัยจากการเอ็กซเรย์ว่ามันคงเป็นเนื้อที่ไม่ปกติ
คือมันจะเกิดในความคิดของตัวเองได้อะค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็จะนั่นสิแล้วถ้ามันจะเป็นล่ะอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใกล้ไปสู่ไอ้คำที่เขาจะบอกได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอตองที่เปิดเผยเรื่องนี้กับเรานะเป็นเรื่องที่อาจจะsensitive นิดหน่อยนะในเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเปิดเผยเพื่อเราจะได้เรียนรู้นะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของคุณหมอที่เจอการแจ้งข่าวร้ายด้วยตัวเองนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะก็จะบอกเลยว่าเวลาหมอเจอหมอด้วยการแจ้งข่าวร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้นุ่มนวลยุบดีถูกต้องตามหลักการทุกประการเหมือนกันนะครับบางทีเราก็จะเจออย่างนี้นะคุณหมอเองก็ตกใจนะครับโอเคครับผมขอมาทางคุณมอดบ้างนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์คล้ายกันนะครับคุณมอดเจอประสบการณ์อะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวร้ายต้องพอฟังคุณหมอพูดเนี่ยนึกถึงได้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการสื่อสารกับหมอเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตอนคุณพ่อผ่าตัดเสร็จครั้งแรกเนี่ยที่พบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไม่เคยได้รับการแจ้งจากคุณหมอว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งท่อน้ำดีผ่าตัดเสร็จคุณหมอบอกคุณหมอคือคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอที่ยุ่งมากเข้าน้อยแต่หายไปเลยแล้วก็บอกว่าโอเคนัดตรวจแผลอีกทีอีก3เดือนนะจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยติดเชื้อจากโรคเองเนี่ยมันก็จะติดเชื้อบ่อยจนคุณหมอท่านอื่นเนี่ยทนไม่ไหวเรียกเราไปคุยว่าเคยคุณหมอเคยอธิบายถึงผลการตรวจของคุณพ่อไหมเพราะมันต้องไปการตัดชิ้นเนื้อไปตัดแล้วก็ต้องเอาไปตรวจชิ้นเนื้อไม่เคยค่ะคือณวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นมะเร็งระดับไหนอะไรจนบัดนี้ก็ไม่รู้นะคะจนคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็เลยนำขอให้คุณไปคุยกับแพทย์ที่ผ่าตัดด้วยว่าต้องมีการรักษาต่อไปแล้ววางแผนไว้ยังไงจน3เดือนคือยังไม่ได้ทำอะไรซึ่งก็แปลกใจว่าทำไมในความรู้สึกนะคือทำไมไม่บอกกับเราถึงไม่อยากบอกกับคนไข้ก็ควรจะบอกกับญาติเพราะเราจะได้วางแผนรักษาถูกถึงต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไปพบแต่ขณะที่เคสของคุณแม่เนี่ยมดชอบคุณหมอมะเร็งทุกท่านมากเลยอะค่ะคำแรกที่คุณหมอจะพูดคือเป็นเนื้องอกซึ่งคนไข้ก็จะยังไม่ได้ใช้คำว่าอาจจะเป็นก้อนเนื้อหรือจะเป็นอะไรซึ่งจะไม่ได้มีคำว่ามะเร็งมาณเริ่มต้นก็แล้วก็จะค่อยแต่เนื้อไม่ค่อยดีนะจะเป็นคำพูดแพทเทิร์นมากเลยนะคะดูซับซับมากแต่ฟังปุ๊บเป็นแพทเทิร์นมาเลยซึ่งก็จริงๆก็ถามว่าก็เป็นข้อดีนะคะซึ่งแล้วก็อย่างนึงก็คือสิ่งที่อยากได้คือเราก็ได้มาตอนเคสของคุณแม่นี่ก็คือเราก็คุยกับคุณหมอภาพคร่าวๆก่อนเลยค่ะโดยมีคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็โอเคควรจะรักษายังไงอะไรง่ายๆแต่หลังจากนั้นพอคุณแม่ออกไปเสร็จไปรอเรียกที่จะเดี๋ยวเขาจะต้องให้บัตรนัดอะไรบอกแม่เดี๋ยวขอเวลาคุยกับหมอแป๊บนึงกลับเข้าไปใหม่คือยังไงก็ตามเนี่ยมันมีความเชื่อว่าการเราเองเราต้องหาข้อมูลเราในฐานะญาติหรือคนดูแลนะคะเราต้องทำความเข้าใจเราต้องการความรู้ความเข้าใจในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ต่อสิ่งที่ทำคือกลับเข้าไปคุยกับคุณหมอใหม่บอกแม่ขอว่าแม่ไม่ต้องเข้านะเผื่ออยากจะคุยซึ่งเขาก็รู้แล้วแหละว่าโอ้มันคงไม่ใช่เคสธรรมดาแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปคุยกับแม่ใหม่การไปคุยกับคุณหมอคนนี้คือมดถามผลตรงๆเลยว่าคุณแม่เป็นสเตจไหนเพราะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่ามะเร็งเนี่ยมันแบ่งสเตจกันยังไงอะไรต่างๆใช่ไหมคะคุณหมอก็น่ารักมากเลยเรียกว่า 3.5 แล้วกันครับถึง4คือได้คะแนนสเตจของมะเร็งขั้นที่4หรือขั้นที่3คุณหมอ 3.5 ถึง4แล้วก็งั้นก็รู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้อาจจะไม่ให้คนไข้โดยตรงก็ได้ถ้าคนไข้ผู้สูงอายุหรือคิดว่าเขายังไม่สามารถรับได้แต่ญาติเนี่ยมองว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องรับรู้ตรงนี้สำหรับการเตรียมการในอนาคตนะคะก็จากนั้นมันก็ต้องกลับแล้วคุณหมอก็อธิบายลงดีเทลว่าก้อน6เซนครึ่งนะเริ่มกระจายไปตรงนี้คือถือว่าเป็นอยู่ในขั้นอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณหมอยังไปเปิดตำราแพทย์นะคะมอดก็เปิดอากูค่ะว่าเป็นมะเร็งตัวเชื้อแล้วไอ้ผลแบบผลตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยอ่านออกเสียงยังออกไม่ได้เลยค่ะไอ้คำทั้งหลายเนี่ยนั้นนะคำแพทย์เนี่ยให้ออกเสียงยังออกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องค่ะคุณน้าที่เป็นคุณหมอเนี่ย
ไหนอ่านให้น้าฟังสิโอ้โหอ่านยังไงเนี่ยแล้วเชื่อไหมเขาต้องพยายามอ่านออกเสียงให้คุณน้าที่เป็นหมอฟังว่าศัพท์แต่ละตัวคืออะไรแล้วก็อันนี้แปลว่าอะไรคะคือก็ต้องได้ข้อมูลจากตรงนี้คือจริงๆเราอยากได้ว่าไอ้ผลต่างๆหรืออะไรต่างสุดท้ายก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นตัว non small cell นะอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้ไปหาความรู้ได้ว่าเป็น type ไหนของมะเร็งเพื่อจะอะไรต่างๆแต่ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณหมออาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับคนสำหรับญาติที่จะต้องรู้แต่บางทีเราก็ถ้าเราได้รู้บ้างเราก็จะเป็นข้อมูลสำหรับเรามากเลยในการที่จะเตรียมตัวว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรต้องเจอกับอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าการบอกสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ญาติเนี่ยได้เตรียมตัวกับตัวเองว่าจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตแล้วก็ปกติแล้วพอหลังจากนั้นที่ตัวเองจะต้องไปบอกคุณแม่ก็คิดหนักนะคุณหมอว่าเอ๊ะจะมะเร็งหรือไม่มะเร็งแต่อย่างว่าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่จะเอาขั้นไหนคุณแม่บอกแม่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่โอ้โหใครจะไปตอบได้แต่ว่าเราก็บอกโอเคแม่สถิติอย่างนี้แต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็คืออย่างที่เรียนตั้งแต่ถ้าใครฟังแต่เมื่อวานคือคุณแม่เป็นคนที่รับความจริงยอมรับทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นบอกได้และในขณะที่คุณพ่อเนี่ยเหมือนดีนายสรุปของคุณพ่อเนี่ยจนไปฉายแสงเสร็จจนอะไรเสร็จก็ยังบอกฉันไม่ได้เป็นมะเร็งก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้เป็นพอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเรารู้เราอาจจะคิดเองนะคะสุดท้ายก็คือไม่ได้พูดกับคุณพ่อตรงๆว่าเป็นอะไรนะคะมันยากนะคะกับการบอกแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าต้องดูคนที่จะรับฟังว่าเขาพร้อมที่จะเปิดรับไหมเพราะอย่างคุณแม่พอรู้ข้อดีก็คือเขาเตรียมตัวเขาทุกอย่างเขาจะได้ปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาของเขาออกไปได้หมดตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราได้เปิดเผยกับเขานะเราก็ไม่ติดอยู่ในแต่ถามว่าปอกขนาดที่ว่าโอ้โหจะละเอียดลงไปลึกเหมือนที่เราต้องไปศึกษาเพื่อจะดูไหมไม่ได้บอกแต่ก็มีการเตรียมตัวว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญอาจจะมีอะไรนะคะทำให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจตัวเขาเองไว้ในระดับนึงแล้วเราก็ถามไหมครับว่าทำอะไรต่อรักษายังไงถามค่ะหรือไม่ก็ถามว่าเราก็อธิบายคืออันนั้นก็ฟังพ่อหมอด้วยว่าโอเคลองเคมีตัวนี้นะแบบเบาๆหรือใช้แสงแต่จริงๆอันนึงที่วันนั้นเนี่ยนั่งคิดหนักมากพูดไม่พูดคือวันที่หลังจากที่เป็นมะเร็งที่เป็นเรื่องโรคเลือดแล้วนะคะเราก็รู้เราก็คุยกับเพื่อนเราแหละหมอก็ไม่เคยพูดว่าจะมีเวลาเดี๋ยวเท่าไหร่เพราะมันก็บอกลำบากแต่มันก็จริงๆว่าเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยพอตอบได้แต่ก็คุยกับเพื่อนก็บอกว่าคงนับกันหลักเดือนต้นๆแล้วนะไม่แบบไม่กี่เดือนละแล้วจากนั้นเนี่ยพอตอนหลังเขาก็เริ่มซุดลงก็คุยกันกับเพื่อนที่เป็นหมอเขาก็บอกว่าเออคงใกล้มันก็เหมือนแบบอย่างคุณชัยที่บอกว่าบางทีมีคนที่ปฏิบัติอะไรเงี้ยเขาก็เตือนมาเหมือนกันว่าไม่เกินวันนี้นะดูให้ดีช่วงนี้แม่จะแบบอะไรต่างๆเราก็มันก็บวกลบนะคะแต่พูดรวมถึงอาการด้วยวันนั้นคุณแม่เคยถามจริงแม่มีเวลาเหลือเท่าไหร่คือนั่งคิดเลยนะบอกไม่บอกคือในหัวนี่แบบโหมันสมองนี่โปรเซสมากเลยทำไงบอกไม่บอกบอกไปแล้วจะยังไงแต่เราก็รู้ว่าแม่เป็นคนอยากรู้จริงสุดท้ายหันไปบอกแม่เลยว่าไม่เกินเดือนตัดสินใจเลยนะคะวันนั้นนี่คือแบบเอาวัดยังไงก็เนี่ยเหลือเวลาไม่เกินเดือนแม่ประมาณเดือนนึงแม่แบบทำไมนานจังคือความรู้สึกเขาคือโอ้ฉันหมดแรงแล้วเมื่อไหร่ฉันจะไปสักทีคือสิ่งที่เขาถามคือฉันไม่อยากเผชิญแต่จะบอกไม่เกินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครตอบได้แต่อย่างน้อยเนี่ยพอเขารู้เนี่ยนะคะเหมือนเขาก็เอาวะฉันทรมานอีกไม่นานก็ต้องทนไปกับอย่างคือตอนนั้นคือที่เหลือเนี่ยเขาเร่งเลยนะคะพินัยกรรมแม่เสร็จหมดหรือยังทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะเขาต้องเจออะไรยังไงแบบทุกอย่างเขาเคลียร์เชื่อไหมคะว่าไม่อยู่บ้านกลับมาอีกทีเขาแจกกระเป๋าเขาไปให้สะใภ้กับหลานเลยพาเพอเขาจัดการแจกสมบัติเขาทำเดทคลีนนิ่งเรียบร้อยนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่คุณแม่ได้ใช้เวลาช่วงนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าให้ไปพูดคำนี้กับคุณพ่อก็คงพูดไม่ออกเพราะไม่เหมือนกันนะพ่อคุณแม่เนี่ยนะเพราะเขาดูแล้วเขารับเขาไม่รับอะค่ะครับค่ะตรงนี้ซึ่งก็เราก็บอกเท่าที่รับได้ใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่ารักษาอย่างไรใช่ค่ะครับโอเคแล้วก็อีกนิดนึงคือคุณหมอเนี่ยในนี้หมอเยอะไหมคะคือกลัวว่าน่าจะหลายคนนะอยากจะบอกคุณหมอว่ายังไงเลยอยากจะบอกคุณหมอว่า
เอาไม่ใช่ว่ากำลังจะตายนะคะเอาแค่การรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ญาติทุกคนเนี่ยอึดอัดมากโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอไม่ใช่ดูแลเราคนเดียวจะมีคุณหมอประจำอวัยวะคือมดต้องใช้คำนี้เลยคุณหมอปอดคุณหมอไตมีหลายด้วยนะฮะคุณหมอปอดคุณหมอไตคุณหมอหัวใจคุณหมอสมองคุณหมอโรคเลือดคุณพ่อเนี่ยมีประมาณ6หมอที่ดูแลอยู่สิ่งสำคัญคือไม่มีคุณหมอคนกลางอะค่ะที่ช่วยประมวลข้อมูลให้เราเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งคุณหมอเองก็ไม่พอเราอยู่โรงพยาบาลเอกชนคุณหมอก็จะเข้าแต่ละคนเวลาไม่ตรงกันไม่มีใครเคยมานั่งประชุมให้เราเลยว่ายาที่ให้มันตีกันหรือเปล่าหรือตอนนี้ควรจะลดหยุดการรักษาอันนี้เพื่อจะมาดูอันนี้ก่อนหรือเอาแค่จะพบหมอเพื่อจะคุยกับหมอยังไม่สามารถต้องไปนั่งรอเพราะเราไม่รู้หมอจะมาเมื่อไหร่สุดท้ายเนี่ยอยากมากเลยค่ะอยากให้มีคุณหมอคนกลางสักคนหนึ่งที่ช่วยดูภาพรวมให้เราแล้วตอบได้หมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือช่วยไปปรึกษาไปปรึกษาใช่ค่ะเพราะว่าการกลับมาคุยกับเราเนี่ยแต่ละหมอเนี่ยบางหมอเราก็เพิ่งเจอไม่สนิทคุณหมอก็อาจจะพูดกับเราได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ถ้าได้คุณหมอที่เป็นคุณหมอที่ดูแลรักษามาตั้งแต่ต้นคุณหมอที่เป็นแฟมเมดหรือคุณหมออายุรแพทย์ที่เป็นคนกลางเนี่ยแต่ก็สงสารคุณหมอนะคะคุณหมออายุรแพทย์ก็อาจจะไปดีลการที่คุณหมออายุรแพทย์จะไปคุยกับอาจารย์หมอทั้งหลายอาจจะยากใช่ไหมคะครับในระบบซึ่งมันซับซ้อนขนาดนี้นะอาจจะมีคุณหมออย่างเนี้ยค่อนข้างยากแต่บางที่ก็มีเหมือนกันนะครับใช่ๆบางที่ก็จะมีการจัดระบบเรียกว่าหมอเจ้าของไข้เลยนะคือหมอเจ้าของไข้นี่จะเป็นใครก็ได้นะเป็นอาจจะเป็นอายุรแพทย์ที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะแต่เขาจะคอยช่วยประสานให้ไปติดต่อคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะหาข้อมูลมาเพราะจริงๆต้องยอมรับค่ะว่าคุณพ่อมีหมอประจำตัวแต่ท่านก็ลำบากในการที่จะพูดกับอาจารย์แพทย์ทั้งหลายแต่จริงๆต้องบอกว่าสำหรับญาตินะคะกับคนไข้การคุยกับคุณหมอที่ดูแลกันมานานเนี่ยมันเปิดใจกันมากกว่าสบายใจกันมากกว่าแล้วก็พูดกันสื่อสารกันง่ายกว่าอันนี้ก็อาจจะต้องฝากด้วยครับก็เป็นจุดสำคัญอันนึงนะครับในระบบเลยนะพอพูดถึงระบบการดูแลของเราเนี่ยมันก็พอซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีองค์ความรู้แต่ว่าคนที่จะสื่อสารนะคุณหมอบอกว่าอยากจะให้คุณหมอได้สื่อสารมากขึ้นนะสื่อสารว่าเป็นอะไรนะถ้าเป็นโรคก็เป็นอะไรนะเป็นความรู้เราจะได้ไม่ต้องไปเซิร์ชเองนะไปหานะครับไปเปิดตำราถ้าหมอเป็นป่วยเองเราก็ไปค้นได้นะแต่ว่าถ้าไม่ใช่หมอนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะค้นใน Google ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็ต้องมาถามหมออยู่ดีใช่ไหมฮะนะครับอยากจะให้คุณหมอมีเวลาอธิบายแล้วก็ถ้าอธิบายทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะว่ามันคืออะไรการดำเนินของโรคเป็นอย่างไรนะฮะอยากจะรักษาอย่างไรนะผลการรักษาเป็นอย่างไรนะแตกต่างกันยังไงตอนนี้คนไข้และญาติควรจะต้องเตรียมตัวยังไงนะเพราะว่าหมออาจจะรู้นะว่าระยะเวลาที่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเท่าไหร่นะจะได้บอกได้แล้วยิ่งหนักเราอยากรู้นะใช่ไหมฮะญาติเนี่ยอยากรู้แล้วคนไข้เนี่ยบางคนอย่างคุณแม่นี่รับได้นะยิ่งบอกอย่างเงี้ยดีใช่ไหมฮะเพราะคุณแม่จะได้เตรียมตัวได้นะครับแต่บางคนอาจจะต้องมีเวลามีเทคนิคนะว่าจะบอกยังไงดีให้เขารับได้นะอาจจะเป็นขั้นตอนไปใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฝากอีกนิดนะคะเมื่อกี้ที่คุณที่มีพูดถึงว่าลูกหลานควรจะไปด้วยเวลาทุกครั้งที่ไปหาหมออย่างคุณหมอพอฟังข่าวร้ายนี่สวิตสมองมันเหมือนปิดเหมือนกันนะคะมันรับต่อไม่ได้คือทุกครั้งที่ไปหาเนี่ยผู้ใหญ่คือมอจะไปหาคุณหมอไปหาหมอกับคุณพ่อแม่ทุกครั้งตอนหลังอะนะคะหลังจากที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาเริ่มสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วก็พลาดค่ะแรกๆที่คุณพ่อเป็นคนชอบไปหาหมอมากเพราะฉะนั้นพอเป็นอะไรนิดนึงก็จะไปหาหมอเป็นอะไรนี่จนตอนแรกๆเราไม่ค่อยได้ไปด้วยเราเลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่สมองอยู่มีตีบนิดหน่อยคุณหมอให้ทานยาพาราค่ะไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ไม่เคยมาบอกเราแต่เขากินแล้วเขาเป็นคนชอบซื้อยามาทานเองเราก็แบบเอาพ่อแล้วพ่อกินทำไมจำเป็นเหรอเออไม่จำเป็นหรอกพ่อไม่ได้เป็นไรคือเขาก็รู้ไปหาหมอแต่สิ่งที่เขารับอะค่ะต้องบอกว่าคนผู้ใหญ่ด้วยอาจจะรับได้ไม่หมดหรือถ้าเป็นข่าวที่เขาไม่อยากฟังเขาก็ไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นลูก
หลานช่วยกันรับนะต้องช่วยกันรับไปหลายคนอาจจะช่วยกันจำช่วยกันบันทึกหรือช่วยกันถามแทนด้วยใช่ไหมในวันนั้นนะฮะต้องเพราะฉะนั้นต้องฝากเลยว่าลูกหลานต้องไปแล้วก็พยายามเป็นคนเดิมๆไปถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลมันก็ขาดตอนนะคะแล้วก็สำคัญคือช่วยรับแทนเขาเยอะๆเพื่อจะได้วางแผนการรักษาหรือการดูแลหรือการใช้ชีวิตได้ต่อไปอย่างถูกต้องค่ะถ้ามีญาติที่ดูแลกันหลายคนแล้วช่วยกันแล้วก็ได้ข้อมูลนี้พร้อมๆกันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะมันงั้นก็อาจจะต้องมาถามหมออีกนะวันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยมาถามอีกทีอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นปัญหาก็จะหงุดหงิดหมอก็ไม่มีเวลาด้วยนะก็มาถามอะไรซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นญาติก็รวมทีมกันนะครับแล้วก็ถ้าหมอรวมทีมกันได้ยิ่งดีนะแล้วมานั่งคุยกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวนี้ตรงกันตัวนี้ผมอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมคนเราตอนที่ฟังข่าวร้ายแล้วมันจำอะไรไม่ได้นะมันช็อกใช่ไหมนะคุณหมอตองเล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นมันช็อกไปเลยนะเพราะว่าเวลาข่าวร้ายเข้ามาเนี่ยมันกระทบกับความรู้สึกเราแรงใช่ไหมฮะข่าวร้ายที่กระทบต่อสุขภาพของเรานะถ้าเป็นโรคที่มันน่ากลัวเราจะรู้สึกตกใจใช่ไหมฮะตกใจมากๆนะยิ่งถ้าเป็นคำที่ดูแล้วมันแรงมากอย่างคำว่ามะเร็งนะมาอย่างเงี้ยนะพอได้ยินอย่างเนี้ยมันก็จะเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่ามะเร็งกันมาใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาไม่หายการตายนะตรงนี้มันจะเกิดภาวะเรียกว่าช็อกก่อนนะช็อกทางจิตใจนะไม่ใช่ช็อกทางร่างกายพอช็อกทางจิตใจเนี่ยไอ้ประสาทสัมผัสการรับรู้อื่นเนี่ยมันจะเบลอไปหมดเลยใช่ไหมอย่างที่หมอตองเล่านะตอนนั้นมันงงไปหมดเลยหมอพูดอะไรไปไม่รู้เรื่องแล้วครับรับอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะหรือรับได้น้อยละนะครับบางทีหมอไม่เข้าใจนะเวลาแจ้งข่าวร้ายคนไข้แล้วคนไข้อยู่ในภาวะตกใจมากๆอย่างเงี้ยหมอก็จะพยายามอธิบายนะฮะพอครั้งต่อมาหมอก็ถามว่าเขาเป็นอะไรปรากฏคนไข้ไม่รู้เลยจำอะไรไม่ได้เลยคุณหมอก็ชักจะหงุดหงิดแล้วนะเพราะว่าไม่เข้าใจตรงนี้นะจริงๆถ้าหมอเข้าใจภาวะทางจิตใจของการแจ้งข่าวเนี่ยนะถ้าเราแจ้งแรงไปมันจะช็อกฮะมันจะเบลอไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีหลักในการแจ้งเหมือนกันว่าจะแจ้งยังไงดีนะครับหมอตองก็เคยแจ้งวิธีการแจ้งก็ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมมีขั้นตอนที่จะทำให้เกิดการยอมรับค่อยๆเข้าใจไปทีละน้อยนะเป็นขั้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรเซสในการตรวจรักษาเนี่ยบางครั้งมันก็จะทำให้คนไข้เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะตั้งแต่เริ่มของการตรวจครั้งแรกๆใช่ไหมอย่างเช่นถ้ามีก้อนมาเนี่ยการตรวจพบก้อนแล้วเราก็ยังไม่ได้วินิจฉัยใช่ไหมแล้วต้องมีการตรวจเพิ่มเติมจังหวะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คนไข้จะค่อยๆยอมรับแล้วว่ามันอาจจะออกมาเป็นผลดีหรือไม่ดีก็ได้ใช่ไหมฮะผลตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยนะทีนี้ถ้าคนไข้ได้รับข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับคำอธิบายของหมอตลอดนะทุกขั้นตอนนะว่าตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วตอนนี้ตรวจถึงไหนแล้วนะครับการตรวจครั้งนี้บอกอะไรบอกแล้วมันหมายความว่าอะไรนะตรวจเลือดตอนนี้หมายความว่าอะไรนะครับจะต้องตรวจเพิ่มไหมใช่ไหมตรวจเพิ่มตรวจเพื่อยืนยันเพิ่มเติมหรืออะไรพวกนี้นะจังหวะของการแจ้งนี้ก็จะทำให้คนไข้ค่อยๆยอมรับไปทีละน้อยอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะให้ดูรูปนิดหนึ่งนะครับเป็นโมเดลของการแจ้งข่าวร้ายแต่ว่าก่อนจะดูอันนี้เป็นรูปขอสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับได้ไหมครับขอเปิดไปอันนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามีแปลภาษาไทยเขาบอกว่า reaction to bad news นี่ก็คือเวลาคนรับข่าวร้ายเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจอะไรได้บ้างนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องนี้มากๆก็คืออลิซาเบธคูเบอร์ลอสนะก็เป็นจิตแพทย์ชาวสวิสอเมริกันนะครับเขาศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของคนที่เวลาอยู่ในภาวะที่ใกล้ตายนะคือเป็นโรคหรือไม่สบายอะไรเงี้ยนะแต่แล้วคนไข้ก็รู้ตัวเองนะว่ากำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับในโรคร้ายทั้งหลายที่มีแนวโน้มจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจเนี่ยเป็นลำดับไปอย่างเงี้ยนะครับเริ่มจากดีนายเอาก่อนนะคือปฏิเสธนะฮะทางซ้ายมือเนี่ยปฏิเสธก็คื
ไม่ยอมรับอ่ะนะอย่างคุณพ่อคุณมอสนะคุณมอสนะก็ไม่ยอมรับใช่ไหมยังไงก็ไม่ยอมรับนะก็มีจริงๆนะครับคือข่าวร้ายเนี่ยบางทีมันยากที่จะยอมรับนะผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งเป็นคุณแม่แล้วลูกเขาเสียชีวิตกระทันหันนะครับกำลังคุยๆอยู่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกแล้วค่ะคือเขารู้ข่าวแล้วนะว่าลูกเสียชีวิตอ่ะแต่ว่ายังรับไม่ได้ฮะคุยกับหมอก็ยังบอกเดี๋ยวจะกลับไปทำกับข้าวให้ลูกแล้วนะอันนี้ก็คือดีนาลหรือว่าปฏิเสธนะครับนะปฏิเสธเสร็จแล้วปฏิกิริยาต่อมาที่เราจะได้ก็คือโกรธไม่พอใจนะแองเกอร์โกรธก็คือโทษนู่นโทษนี่นะนะโทษคนใกล้ชิดนะเนี่ยพามาช้าโทษหมอวินิจฉัยไม่ถูกอะไรพวกนี้นะครับปฏิกิริยานี้เราจะเจอได้บ่อยๆทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีการต่อรองฮะต่อรองเช่นหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่าต้องตรวจใหม่ไหมนะหรือที่ดีวินิจฉัยไม่ดีอ่ะขอเปลี่ยนโรงพยาบาลนะเราก็จะเจอคนไข้ที่ย้ายโรงพยาบาลไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะกว่าจะยอมรับได้อีกนานเลยนะครับทำให้การรักษาเนี่ยบางครั้งก็จะช้าออกไปนะอันนี้ก็คือบาเกนนะบาเกนนิ่งคือการต่อรองการต่อรองนี้เป็นกลไกทางจิตใจเลยนะเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองอ่ะว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ถูกมั้งอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับนะสเตจต่อมาก็คือ depress หรือซึมเศร้าครับซึมเศร้าก็คือท้อแท้ละหมดความหวังละนะครับนะอันนี้ก็จะไม่อาจจะไม่ร่วมมือในการรักษาเลยก็ได้นะหรือไม่ตั้งใจหมดความหวังที่จะดำเนินชีวิตอยู่ไม่มีพลังที่จะไปเตรียมตัวนะในชีวิตเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยนะคือ depression นะครับจนจะถึงระยะที่ยอมรับได้หรือ accept นะครับคือยอมรับนะปฏิเสธโกรธต่อรองเศร้าแล้วก็ยอมรับมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับบางคนไปถึงยอมรับแล้วพออาการแย่ลงเนี่ยกลับมาดีนาเล่าใหม่บาเกนใหม่ก็ได้ต่อรองใหม่ก็ได้หรือดีเพรสใหม่ก็ได้นะฮะกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจสภาพอารมณ์พื้นบุคลิกภาพของคนคนนั้นบวกกับอาการทางร่างกายด้วยนะคือถ้าอาการทางร่างกายเยอะเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเยอะนะฮะตามมาด้วยร่างกายทางจิตใจก็จะไปด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นหมอพยาบาลหรือคนที่เป็นคนแจ้งข่าวร้ายเนี่ยเราได้เตรียมตัวถูกฮะอย่างแรกก็คืออย่าไปแจ้งให้ช็อกก่อนใช่ไหมท่านยังไงก็ได้นะอย่าให้ช็อกนะครับต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งแต่แจ้งอย่างไรก็ให้มีเรียกว่ามีลีลานิดหนึ่งมีขั้นตอนที่จะทำให้มันนุ่มนวลมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่จะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนรับข่าวร้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจระยะต่างๆนี้เราจะได้สำรวจตัวเองได้นะว่าบางครั้งเราก็อาจจะซึมเศร้าบางครั้งเราอาจจะยังเด็กดีนายังไม่ยอมรับก็ได้นะครับญาติพี่น้องก็จะได้ยอมรับนะว่าปฏิกิริยาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะครับเป็นโดยอัตโนมัตินะหน้าที่ของเราคือจะช่วยซัพพอร์ตอย่างไรให้เขาไปถึงจุดที่เขายอมรับอันสุดท้ายได้ accept ได้นะแบบนั้นน่ะสภาพจิตใจและก็การรักษาก็จะเป็นไปได้ดีนะครับคือเขาก็จะร่วมมือในการรักษานะครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือพอรู้เหล่านี้แล้วนะว่าเราจะระวังได้ยังไงนะครับทางจิตใจขั้นตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสปายค์โมเดลนะครับสปายค์โมเดลนี่ก็บัคแมนนะครับเป็นคนเสนอขึ้นมานะครับเขาบอกขั้นตอนก็จะมีเป็นลำดับอันนี้เป็นลำดับเลยนะครับคือถ้าเราระวังลำดับเหล่านี้ได้ดีเนี่ยก็จะทำให้การรับข่าวร้ายเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับก็จะเริ่มจากอันซ้ายมือก่อนเลยคือเซตติ้งครับคือเขาต้องเตรียมให้ดีก่อนนะเตรียมอะไรบ้างเตรียมข้อมูลในการแจ้งให้ดีเตรียมสถานที่ดูสภาพอารมณ์ของคนรับนะนะพร้อมไหมนะครับถ้าจะแจ้งก็ขอให้มีเวลานิดหนึ่งนะอย่างทุกหมอตองเนี่ย
คุณหมอแจ้งก็ไม่มีเวลาเลยนะคุณหมอกำลังจะไปสอนอยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกันให้เข้าใจนะครับต้องเตรียมตรงนี้ครับต้องเตรียมล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลทางจิตใจของคนรับข่าวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะบางทีมันต้องมีเวลาคุยกันนิดหน่อยหลังจากนั้นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ตัว P นะครับย่อมาจาก perception นะครับ perception คือคนไข้หรือคนรับข่าวเนี่ยเขารู้อะไรมาบ้างเขาเคยทราบอะไรมาบ้างไหมเขามีความคิดมีความคาดหวังอะไรบ้างกับสถานการณ์ของเขาในขณะนี้นะอันนี้เราต้องถามนะต้องถามแล้วฟังนะอันนี้ฟังนะครับฟังพื้นอารมณ์ของคนคนนั้นดึกซะก่อนนะว่าเขาพร้อมที่จะรับด้วยหรือเปล่านะนะครับเขารู้อะไรมาแล้วบ้างเพราะว่าบางครั้งเขารับรู้มาไม่ถูกอ่ะใช่ไหมถ้ารับรู้มาผิดอันนี้ต้องแก้ซะก่อนต้องให้ความรู้เขาให้เขาแก้ข้อมูลที่เขารับมาไม่ถูกต้องก่อนนะครับนะตัว P นี่เป็นตัวสำคัญต้องมีเวลานั่งคุยกันพอสมควรนะครับตัว I ก็คือ invitation ก็คือเตรียมแล้วครับเชิญชวนเข้ามาสู่การแจ้งข่าวแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือการเกริ่นนำเกริ่นให้คนรับข่าวเนี่ยพร้อมแล้วว่าโอเคนะเท่าที่ผ่านมาผลการตรวจการประเมินที่ทำมาแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันมีอะไรบ้างนะเรื่องเบื้องต้นเนี่ยตรวจเบื้องต้นเนี่ยผลมันออกมาอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรนะถ้าตรวจต่อไปผลมันจะออกมาหมายความว่าอะไรถ้าออกมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยจะทำอะไรต่อนะหมอจะทำอะไรต่อตรงนี้นะคนไข้จะทำอะไรต่ออันนี้คือการเกิดนำนะอันนี้ไม่ได้บอกเลยนะครับแค่บอกว่าสมมติว่าผลก้อนตรงนี้มันออกมาเป็นเนื้องอกเนื้องอกจะมีกี่แบบใช่ไหมฮะแบบไหนรักษาอย่างไรนะก็ค่อยๆอธิบายนะฮะค่อยๆอธิบายทำไมถึงต้องอธิบายตอนนี้ทำไมถึงต้องคุยกันตอนนี้นะเหมือนซักซ้อมครับนะถ้าสมมติมันออกมาเป็นผลมันออกมาเป็นเนื้องอกเนี่ยการรักษามันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้ใจมันยังพร้อมที่จะฟังฮะยังไม่ตกใจมากใช่ไหมฮะพูดตอนนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้คนไข้เตรียมพร้อมที่จะรับนะในช่วงไอนะครับนะหลังจากนั้นแหละครับข้อมูลก็ต่อบอกได้ละคือ K ก็คือ knowledge นะ knowledge ก็คือนี่เป็นอะไรแล้วนะตรงเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยคืออะไรผลตรวจเลือดนี่คืออะไรนะครับมันคือโรคอะไรแล้วก็โรคนี้รักษาอย่างไรก็จะบอกอันนี้คือ knowledge คือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราเจตนาจากจะให้คนไข้รู้นะครับพอบอกตอนนี้แน่นอนปฏิกิริยาอาจจะเกิดแล้วนะฮะอาจจะกังวลเครียดดูครับจังหวะว่าจะให้ข้อมูลแค่ไหนดีไม่มีสูตรตายตัวบางคนไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับก็บอกโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะนะรับได้แค่นี้เพราะว่าเราให้มากกว่านี้ไปเนี่ยเป็นยังไงฮะช็อกอยู่แล้วนะก็ไม่เราก็อยากให้ถึงช็อกฮะแค่เขารู้สึกว่ายังรับไม่ได้ก็บอกโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็คุยต่อกันทีหลังก็ได้นะเราก็อาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับบอกแจ้งเป็นระยะเป็นลำดับนะครับตัว knowledge นะครับคอยสังเกตตัวอารมณ์ด้วยตัว E ครับตัว emotion ที่ตามมานะครับ emotion นี่คือการสังเกตและ support ทางอารมณ์อันนี้เป็นหน้าที่ของคนผู้แจ้งข่าวนะครับว่าเราจะต้องยังไงก็ตามต้องดึงอารมณ์เขาให้กลับมาให้เป็นด้านบวกให้ได้นะคืออย่าให้อารมณ์ลบเพราะถ้าอารมณ์ลบเนี่ยโอกาสที่จะปฏิเสธโอกาสที่จะดีเพรสอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ยอมรับข้อมูลในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะสูงนะทีนี้ไอ้เรื่องอารมณ์นี้จะรับได้ยังไงนะจะทำยังไงให้เขาอารมณ์ดีขึ้นนะอันที่หนึ่งคือเราสังเกตแล้วก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกเขาได้นะเช่นเขาคงรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยนะครับพอรู้สึกแบบนี้การที่เราสะท้อนอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขานะพอเข้าใจเขาเออใช่หมอเข้าใจนะหมอไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเดียวนะแต่หมอเออหมอฮุบเป็นห่วงด้วยใช่ไหมฮะได้สะท้อนอารมณ์หรือถามอารมณ์ก็ได้นะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับไหวไหมยังพอคุยกันต่อได้ไหมถ้าไม่ไหวเราพักกันนิดนึงก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่หรือพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ก็ได้นะครับการซัพพอร์ตทางอารมณ์อีกอันนึงที่ดีก็คือโฮปครับคือความหวัง
ความหวังความหวังหมายถึงสิ่งที่เราจะให้เขาได้หรือด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้อยู่ในช่วง emotion support เนี่ยนะความหวังอะไรบ้างนะเออหมอตองรู้สึกว่าตรงนี้เราให้ความหวังอะไรคนไข้ได้บ้างไหมได้ค่ะก็อาจจะบอกถึงแนวทางการรักษาถ้าเริ่มนิชัยว่าเป็นมะเร็งเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปการรักษาที่จะวางแผนไว้ให้คืออะไรนะคะก้อนที่ให้ก้อนมะเร็งที่ยังมีอยู่หลังได้การรักษาเนี่ยมันก็จะยุบลงนะมีอาการปวดใช่ไหมเดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้ปวดความไม่สุขสบายจากการปวดก็จะดีขึ้นเลยนะคะคุณหมอจะมีเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้อยากจะให้แหมถ้าเป็นนะเราเป็นคนไข้เนี่ยอยากให้หมอให้กำลังใจอะไรบ้างตรงนี้นะจริงๆอย่างที่เรียนว่าอย่างที่คุณหมอตองพูดก็คือว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างของคุณแม่เนี่ยไอ้ตรงความหวังเนี่ยนะคะคือเคมีตอนแรกหมอบอกเราลองให้เคมีวางแผนอย่างนี้ๆมันจะช่วยสุดท้ายคุณหมอก็ต้องให้ความให้ข่าวร้ายนะคะว่ามันทั้งฉายแสงและให้เคมีไม่รีสปอนน้อยมากเราก็คุณหมอบอกอ่ะแต่มีทางเลือกอื่นนะลองยามุ่งเป้าไม่ต้องตรวจอะไรละเราลองไปเลยเพราะจริงๆอ่ะฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันคงไม่รู้จะได้ผลไหมเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ผลอ่ะลองแต่คุณหมอบอกว่าตัวเนี้ยก็ต้องบอกสถิติพอเอาสถิติเอาข้อมูลมาให้เราก็คิดว่าอย่างน้อยเรามีออปชันนะคะมีทางเลือกที่จะทำได้ก็ทำก็คุยกับคุณแม่ด้วยว่าลองนะตอนแรกคุณแม่ก็จะแบบแมวอ่ะแพงขี้เกียจเสียเงินบอกแม่ไม่เป็นไรทำไปเถอะก็ลองเขาก็ลองซึ่งอันเนี้ยค่ะมันก็คุณแม่เองก็เหมือนแบบแล้วพอไปตรวจแต่ละครั้งคุณหมอก็จะอธิบายถึงผลจากที่ให้ไปว่าเป็นยังไงจริงๆยาพุ่งเป้าตัวแรกเนี่ยไม่ได้ก้อนไม่หลดเล็กลงเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความหวังก็คือมันไม่โตมันไม่กระจายออกไปคือมันถึงจะความหวังเล็กๆนิดๆ positive วันนี้ก็ยังช่วยค่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะบางทีเรามองมัวแต่มองนะว่าคนไข้จะไม่หายอะไรจริงๆมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่นะและสมมติว่าในกรณีที่มันแย่ลงเรื่อยๆความหวังอะไรที่ยังมีอยู่ได้ฮะเราคิดว่าคนไข้จะได้อยากจะได้อะไรบ้างตอนสมมติเขาบอกว่าไม่หายแล้วล่ะนะก็มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่หมอจะช่วยคืออะไรฮะทีมเราทีมแพทย์เราคุณแค่กลัวอะไรครับฮะกลัวความเจ็บปวดใช่ไหมกลัวอาการกลัวดิสเนียกลัวหายใจไม่ออกกลัวอึดอัดนะกลัวเหงากลัวอยู่คนเดียวนะเราทราบไหมครับว่าคนไข้กลัวอะไรบ้างไม่ทราบนะใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนกลัวไม่เหมือนกันนะวิธีนี้คือฟังเขาใช่ไหมคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถจะเปิดช่องทางสื่อสารสองทางนะฟังคนไข้ด้วยนะว่าเขาต้องการอะไรนะแล้วกลัวอะไรอยู่เนี่ยนะครับโฮปอาจจะเป็นว่าถึงแม้ว่าโรคนี้มันจะดำเนินไปต่อเนื่องกันไปอีกนะแต่หมอสามารถจะรักษาเรื่องการเจ็บปวดได้ใช่ไหมครับจริงๆนะครับหลายคนกลัวนะแล้วไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้หมอต้องยืนยันและทีมเราต้องเป็นคนยืนยันเพราะว่าเราสามารถจะช่วยให้เขาไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดน้อยลงได้นะครับจริงๆนะครับแล้วเป็นเรื่องจริงเลยเพราะแฟนผมเป็นหมอดมยาและทำทางเพนนะดังนั้นก็จะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ยที่ระยะสุดท้ายเหล่านี้นะจะมีวิธี manage ยังไงบ้างนะที่จะทำให้ปวดน้อยที่สุดนะหลายๆคนก็พอใจตรงนี้นะฮะคือจากไปแบบไม่ทุรนทุรายไม่ทรมานอันนี้ก็เป็นทางออกอันหนึ่งนะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือจะทำไงให้ตอนสุดท้ายเนี่ยสงบเราสามารถจะช่วยได้ใช่ไหมฮะจิตใจสงบผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะมีคนที่เข้าใจเรานะตอนสุดท้ายเราอยากจะทำอะไรมีอะไรที่ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณแม่ของคุณมอดนี่เตรียมตัวเลยนะเตรียมหลายๆอย่างนะครับต้องบอกว่าที่เขาวางใจได้เนี่ยเพราะว่าเราคุยกับเขาหมดเลยว่าถ้าเขาเป็นอาการนี้มีตัวนี้นะที่จะช่วยแก้
ถ้าเขาเป็นอาการนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนแล้วให้เขาเลือกด้วยว่าเอาไหมเอาไม่เอาแล้วพอเราจะพอเขาเริ่มมีอาการเราอธิบายบอกเลยว่าแม่มดจะเริ่มให้มอร์ฟีนแล้วนะหายใจไม่ได้แม่กลัวเรื่องการสอดท่อมากบอกไม่สอดค่ะยังไงก็ไม่สอดแต่ใช้มอร์ฟีนนะเขาโอเคคือพอเขารู้ว่าเหมือนกับรู้ว่ามีคนที่ดูแลเขาได้อย่างที่เขาต้องการและเป็นทางเป็นการแก้ปัญหาในสิ่งที่เขากลัวได้คือกลัวความการหายใจไม่ออกกลัวความเจ็บปวดเขาก็เลยปล่อยได้เพราะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และที่สำคัญคือพอจะทำทุกครั้งเนี่ยจะบอกเขาให้รู้เขาก็จะสบายใจค่ะครับขอบคุณมากครับไปถึงอันสุดท้ายนะครับตัว S นะครับตัว S นี่ก็คือการสรุปละแต่ว่าเราไม่ได้สรุปว่าทำอะไร อย่างเดียวทางด้านการแพทย์นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเลยนะเป็น strategy ตัว S ที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกคนไข้หลายๆคนทีเดียวยังมีห่วงอะไรอยู่นะยังมีภารกิจที่ยังไม่จบนะยังมีสิ่งที่เขาอยากจะทำนะฮะตรงนี้เราจะทำยังไงรวมไปถึงการรักษาต่อไปว่าจะยังไงรวมไปถึงการจะจัดสถานที่ยังไงเขาอยากจะอยู่ที่ไหนนะในช่วงสุดท้ายใช่ไหมนะตรงนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากจะกลับบ้านส่วนใหญ่อยากกลับบ้านแต่ญาติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมรับมือไม่ไหวนะกลัวว่าอยู่ที่บ้านแล้วจะมีอาการยังไงนะครับซึ่งอันนี้คงจะต้องเป็นหน้าที่ของหมอกับทีมที่จะต้องคุยกับทางญาติว่าดีที่สุดนะสำหรับตัวคนไข้เองเนี่ยจะจัดสถานที่ที่ใดดีนะครับที่เขาจะไม่เหงานะมีความสุขสงบที่สุดในชีวิตในช่วงสุดท้ายนะครับและช่วงสุดท้ายจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะจากไปยังไงนะผมคิดว่าถ้าเราเตรียมได้ดีๆนะฮะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีความมั่นใจขึ้นนะครับผม อยากจะแลกเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าครูผมนะครับครูผมคืออาจารย์สุมาลีนิมมานิตนะอาจารย์ทำทางด้านพาเลทีฟใช่ไหมนะครับแล้วอาจารย์ก็มาสนใจเรื่องนี้ในตอนท้ายแล้วก็อาจารย์บอกว่าพนมตอนคนเราจะจากโลกไปเนี่ยนะให้เขาไปอย่างสงบที่สุดนะทางด้านจิตใจนะให้ในจิตใจอาจารย์สุมาลีไม่ใช่จิตแพทย์นะแต่อาจารย์มันเน้นเรื่องนี้มากเลยนะก็คุยกันนะครับอาจารย์ก็แนะนำนะครับบอกว่าวิธีที่ทำให้คนไข้จากไปในนาทีสุดท้ายนะลมหายใจเครื่องสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือทำให้เขาใจสงบที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเขาก่อนวิธีฝึกที่ดีก็คือฝึกลมหายใจฝึกลมหายใจกำหนดสติหายใจเข้าหายใจออกนะฮะให้อยู่นิ่งกับลมหายใจเราเนี่ยนะพูดอย่างนี้พวกเราคงคุ้นๆใช่ไหมฮะว่าเราก็มีเทคนิคที่เราจะทำให้ใจสงบนะโดยการฝึกสติเนี่ยนะครับทางจิตเวชเราเรียก breathing exercise เนี่ยนะครับซึ่งถ้าใครปฏิบัติธรรมใครฝึกสตินะฝึกสมถะกรรมฐานน่าจะรู้ใช่ไหมฮะก็จะใช้เทคนิคอันนี้จะช่วยแล้วผมก็ใช้ได้ผลนะครับคือพอไปเยี่ยมคนไข้คนใดที่เรารู้ว่า เขาอาจจะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่นานเนี่ยนะก็ฝึกเขาเลยครับบอกโอเคนะหมอจะสอนเทคนิคอันหนึ่งให้นะเทคนิคอันนี้จะทำให้เราใจสงบในระหว่างนี้ลดปวดได้ถ้าคุณมีการอาการเจ็บปวดในขณะนี้หรือในอนาคตนะแต่ต้องฝึกก่อนนะครับต้องฝึกในขณะนี้เพราะว่าถ้าไปเรียกใช้ตอนหลังนะโดยที่ไม่ฝึกเนี่ยมันจะไม่มามันเป็นทักษะอันหนึ่งนะครับนะก็ใช้ได้กับหลายคนครับมีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเคยเขียนประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังเขาบอกว่าตอนเขาอยู่เป็นนักศึกษาแพทย์ปี4เขารู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าไม่รู้จะช่วยคนไข้ได้ยังไงนะรับคนไข้เป็นที่เป็นมะเร็งที่ระยะสุดท้ายแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตนะเขาบอกเวลาเขาไปรับแล้วเขารู้สึกแย่เลยนะ
รู้สึกไม่ได้ช่วยอะไรแค่ไปซักประวัติมาเขียนรายงานเท่านั้นเองนะนะครับส่งอาจารย์วันหนึ่งคนไข้ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยก็มีอาการเหนื่อยฮะหายแน่นหายใจไม่ออกนะนะครับเขาก็เข้าไปแล้วก็บอกคุณป้าคะคุณป้าลองทำอย่างนี้ดูไหมคะคุณป้าลองหลับตาแล้วก็กำหนดลมหายใจนับ1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะให้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยนะครับเอ๊ะคนไข้สงบลงฮะนะเขาก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ทุกวันฮะเมื่อก่อนไม่กล้าไปอ่ะไปแล้วไม่รู้จะช่วยอะไรนะนี่ก็ไปทุกวันเลยนะก็ไปเทรน breathing exercise เนี่ยให้กับคนไข้ครับนะไม่นานคนไข้ก็เสียชีวิตฮะเขารู้สึกว่าเขาก็เสียใจที่คนไข้เสียชีวิตนะแต่เขารู้สึกอย่างหนึ่งว่าเขาได้ทำอะไรที่มีคุณค่าให้กับคนไข้แล้วง่ายๆมากเลยครับผมก็ถามว่าปิ่นพลอยเขาชื่อปิ่นพลอยปิ่นพลอยแนะนำคนไข้นะไปเรียนมาจากไหนเหรอเขานึกอยู่สักพักเขาบอกอ๋อใช่ค่ะตอนปีหนึ่งฮะเขาไปค่ายฝึกสติเนี่ยนะเป็นค่ายที่ฝึกสมาธิเดินจงกรมอะไรพวกนี้นะแล้วก็เขาก็สอนให้ฝึกกำหนดลมหายใจเงี้ยนะซึ่งเป็นพื้นฐานแล้วเขาก็เรียกมาใช้ในตอนนั้นนะผมคิดว่าถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเลยนะว่าจะช่วยยังไงนะฝึกตรงนี้นะครับให้กับคนไข้แล้วถ้าให้ดีนะครับฝึกกับตัวเราเองก่อนนะเพราะเราจะแนะนำใครได้เนี่ยเราต้องทำเองก่อนนะทำแล้วจะสอนได้และข้อดีอันหนึ่งคือถ้าเราทำเองเนี่ยใจเราจะสงบฮะผมก็ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะนอกจากดูแลคนไข้แล้วดูแลญาติด้วยนะครับและญาติเราต้องเข้มแข็งฮะญาติเราต้องกำลังใจดีญาติเราต้องมีสติดีๆนะครับแล้วเราสงบพอเนี่ยคนไข้ก็จะสงบไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากนะครับก็คิดว่าถ้าจำอะไรไม่ได้เลยวันนี้นะจำเรื่องฝึกสติไปใช้ก็ได้แล้วนะครับนะโอเคครับก็คิดว่าเวลานิดหน่อยนะครับคุณหมอตองจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสำหรับการแจ้งข่าวร้ายเทคนิคปฏิบัติค่ะก็จริงๆก็เทคนิคการรับฟังเข้าใจคนไข้อ่ะค่ะคือคนไข้แต่ละคนก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันเนาะคืออย่างส่วนใหญ่ก็จะกลัวเรื่องของอาการปวดนะคะแต่ก็จะมีส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นที่เจอบ่อยผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องของกังวลว่าเป็นภาระลูกหลานเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือค้นหาว่าคนไข้เขามีความทุกข์เรื่องอะไรคือไอ้ความที่ทุกข์ว่ามันจะต้องตายมันไม่ใช่แค่เนี้ยค่ะมันมีอะไรซับซ้อนในเรื่องนั้นมากกว่านั้นนะคะเราก็พยายามค้นหาแล้วก็แก้ให้เขาได้ตรงไหนก็พยายามช่วยอะค่ะคุณมาคุณบ้านล่ะครับจะคล้ายๆกับเมื่อวานที่พูดนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าการทุกคนมีความกลัวและแต่ละคนกลัวไม่เหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอกแต่ส่วนใหญ่อะคนจะกลัวสิ่งที่ไม่รู้กับอีกอันคือกลัวความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกถ้าเราในฐานะคนดูแลนะคะถ้าเราได้มีโอกาสคุยจะเป็นพ่อแม่จะเป็นสามีจะเป็นลูกจะเป็นพี่น้องอะไรเนี้ยคุยกันไปตั้งแต่ก่อนคือถ้ามีความใกล้ชิดสนิทสนมรับรู้เข้าใจพอถึงเวลาจุดนึงที่ต้องคุยกันหรือต้องพูดหรือต้องบอกมันจะสามารถสื่อสารกันได้ง่ายกว่าการที่ไม่คุยกันเลยอยู่ๆวันนึงต้องไปแจ้งข่าวร้ายมันพูดกันไม่ออกและคนฟังก็คงจะช็อกอะค่ะคือมอดาชอบคำพูดของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนรักคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าคุยกันตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มต้นกลับไปคุยกันนะคะตั้งแต่เรื่องเบาๆไปจนกระทั่งถึงเรื่องหนักๆพอถึงเวลาที่ต้องสื่อสารข่าวที่มันไม่ดีที่ไม่มีใครชอบเนี่ยมันจะง่ายกว่าและจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันมาเรื่อยๆคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ซะเราจะรู้ว่าความกลัวของเขาคืออะไรพื้นฐานของเขาคืออะไรความต้องการของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาอยากได้ยินหรือไม่อยากได้ยินคืออะไรมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารเขาได้นุ่มนวลและละมุนละม่อมมากกว่าที่เราจะไม่เคยพูดกันมาก่อนค่ะฝากด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วก็การด้วยพูดคุยกันผมคิดว่ามันอาจจะมีคุณค่าหนึ่งก็คือมันได้
ได้ระบายทั้งเรื่องของความคิดความรู้สึกออกมานะนะครับวงอภิปรายก่อนหน้านี้คงจำได้ใช่ไหมที่คุณชัยพูดถึงเวลาเพื่อนเขาคนหนึ่งมีอะไรแล้วจะโทรมาคุยถ่มถุยอะไรเงี้ยนะนี่คือการระบายฮะบางครั้งคนเราเนี่ยพอมีอะไรในใจแล้วได้เล่าได้ระบายเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกต่อตัวเองดีขึ้นแล้วนะมันเหมือนได้มีคนเข้าใจคนหนึ่งนะที่มารับฟังนะฮะจะหายไปแล้วหายไปครึ่งหนึ่งแล้วความเครียดความกังวลเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราสามารถจะตอบสนองกันได้แล้วใช่ไหมฮะนะเราจะได้เข้าใจอ๋อกังวลเรื่องอะไรบ้างนะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปคิดแทนกันนะครับนะฟังเข้าใจแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปทำตามความต้องการแล้วใช่ไหมฮะรู้ว่าต้องการอย่างไรเราก็สามารถจะทำต่อได้แล้วนะครับโอเคครับก็คิดว่าสำหรับเรื่องการแจ้งข่าวร้ายนะครับคงพอได้แนวทางที่จะไปแจ้งนะไปแจ้งนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในช่วงนี้เรามีเวลาอีกสักประมาณสัก5นาทีเห็นไหมครับเชิญครับขอเชิญคำถามหรือคอมเมนต์ได้นะเชิญที่ไมโครโฟนนิดหนึ่งนะเชิญพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เล่าคุณสามีอะค่ะก็คือเราได้เจอคุณหมอที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆหนึ่งท่านแล้วก็คุณหมอที่ไม่สร้างแรงบันดาลใจมากๆที่ทำให้การดูแลสามีแย่ลงอย่างรวดเร็วด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเนื่องจากสามีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่ทุกคนเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนแพทย์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าคือเขาไม่เคยเดือดร้อนเวลาป่วยเลยเพราะว่าหมอเต็มบ้านเขาเป็นคนเดียวที่เป็นอาร์ติสทีนี้เขาก็พอเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยค่ะทุกคนในบ้านก็แพนิคหมดคนในบ้านก็คุยกันเป็นภาษาแพทย์สุดฤทธิ์เลยแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเป็นบุคคลภายนอกเนาะก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยคุยกับหลานเขาเลยคือเรื่องภาษาใจค่ะแล้วก็เขาโชคดีที่ครั้งแรกที่ตรวจไปเจอกับคุณหมอสิทธิเทพธนกิจจารุอันนี้ต้องระบุชื่อเลยค่ะท่านเป็นคนที่ทำให้คนไข้มีความหวังตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวแล้วก็เท่าที่ตั้งสติจำได้คุณหมอแจ้งข่าวนะคะแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะมากอะพอดีคุณหมอเป็นรุ่นพี่สวนกุหลาบเขาก็พยายามคุยทำความรู้จักคนไข้ให้มากที่สุดแล้วที่สุดที่จำได้จนถึงวันนี้คือคุณหมอตบไหล่แฟนอะแล้วก็บอกว่าเหมือนใช้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสวนกุหลาบอะคือแบบตอนนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรบอกว่าสู้นะเดี๋ยวพี่ช่วยคือเขาใช้ความเป็นพี่น้องอะค่ะตอนนั้นคือคุณภรรยาคือล่วงไปแล้วคือแบบเราไม่ไหวแล้วพอช่วงแรกเรารักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะแล้วก็การให้ยาไม่ได้ช่วยเขามากก้อนเนื้อเล็กลงแต่ว่าเล็กลงมากที่บอกเมื่อกี้คือเหลือแค่1ใน4ของปอด2ข้างอะค่ะแล้วทีนี้คุณหมอทั้งหลายที่อยู่ในบ้านครอบครัวก็บอกว่าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนทำไมเป็นแพทย์เกรด B แล้วก็ใช้คำนี้ค่ะเป็นแพทย์เกรด B เรามีโอกาสจะศึกเรียกว่าดูแลเขาในโรงพยาบาลที่เป็นเกรด A ชั้น1ของประเทศไทยทำไมเราไม่ทำเราเดือดร้อนอะไรเหรออย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่ากดดันเนาะคือโทรมาตำหนิภรรยาด้วยว่าเราไปหว่านล้อมให้เขาไปรักษาที่วิชัยยุทธแต่เหตุหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเคมีของคุณหมอกับสามีเราไปด้วยกันได้ดีเก่งไม่เก่งเราไม่รู้อะแต่สามีเราให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาปรากฏก็เจอเรื่องนี้ค่ะเราก็ถูกคิกเอาจากการเรียกว่าให้คำปรึกษาเรียกว่าตัดสินใจปรากฏทั้งครอบครัวเขาตัดสินใจเอาสามีไปรักษาที่ศิริราชนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกราฟที่ลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ไปที่ศิริราชไปด้วยนะคะแล้วก็พบคุณหมอที่เรียกว่าเป็นอาจารย์จำชื่อไม่ได้ไม่อยากจำด้วยนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นคือคุณหมอสแครชโทรศัพท์อะ
ขณะที่รับคนไข้แล้วเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเชื่อมโยงกับเราในขณะที่สำหรับเราโลกนี้มันซีเรียสถึงชีวิตน่ะก็รู้สึกผิดหวังมากๆแล้วก็เขาก็บอกแค่ว่าเดี๋ยว next step ต้องทำแล้วหน้าตาคือแบบไม่ได้พูดถึงโรคหวัดนะใช่ไหมคือรู้สึกผิดหวังมากค่ะก็เลยการเรียนเก่งบางทีก็ไม่ได้ทำให้เราเข้าใจชีวิตเรารู้สึกงั้นเลยค่ะแล้วก็ปรากฏก็ทำการรักษาที่ศิรามาตลอดแล้วก็อาการเขาลงเรื่อยๆอะค่ะจนที่สุดแล้วน้องชายของสามีอะเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วที่ครอบครัวจะทำแบบนี้กับพี่ชายเขาก็เลยคุยกันสองคนแล้วก็ถามกับสามีค่ะว่าอยากรักษาไหมอยากทำยังไงเพราะดูเขาเหนื่อยมากแล้วแล้วก็ร่างกายเขาลงอะค่ะเขาบอกว่าไม่อยากรักษาที่นี่อยากกลับไปหาคุณหมอคนเดิมแม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้คือเขารู้สึกอยากเลือกไปตายกับคุณหมอสิทธิ์เทพอะคือพูดตรงๆคือเลือกไปตายกับคุณหมอคนนั้นน่ะเราตอนนั้นโชคดีที่ครอบครัวเราได้สติค่ะก็คุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วก็เราก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าคุณลุงคุณป้ากี่คนที่เป็นแพทย์จะพูดยังไงเราจะพากลับไปที่วิชัยยุทธก็เราพาไปที่วิชัยยุทธค่ะรักษาต่ออีกคุณหมอก็รู้ว่าทำอะไรไม่ได้มากแล้วค่ะก็เริ่มให้ที่เป็นยาแปะเพื่อบรรเทาการปวดแล้วก็เริ่มเป็นช่วงสุดท้ายแต่คุณหมอคือเข้ามาพูดคุยเหมือนปกติเหมือนเขามีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสวนกุหลาบแล้วคุณหมอก็ชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันที่พอดีเขาหลับไปเพราะว่าแคนเซอร์มันขึ้นไปที่ก้านสมองเขาก็หลับไปเลยตอนกลางคืนก็เอ๊ะทำไมหลับยาววันนี้ไม่ตื่นกลางคืนก็ยังรู้สึกดีปรากฏว่าพอมารู้ตอนเช้าคือเขาหลับไปแล้วเพราะว่ามะเร็งมันขึ้นที่นี่คุณหมอก็ให้คำแนะนำว่าคนไข้เนี่ยเหนื่อยมากแล้วอะค่ะไม่น่าจะเรียกว่าพร้อมถ้าเราจะแท็กเกิลโรคเข้าไปอีกก็แนะนำให้เรายุติการรักษาก็ครอบครัวเราก็ตัดสินใจว่ายุติการรักษาค่ะแล้วก็ของคุณสามีก็เข้าอยู่ในห้อง ICU อีกประมาณ24ชั่วโมงคุณหมออยากให้ได้ว่าเขาแบบแลนดิ้งไปด้วยตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคำแนะนำที่ดีมากค่ะก็ตอนวันนั้นเราก็กลับบ้านเพราะว่าห้อง ICU เขาก็ให้อยู่ไม่ถึงไม่กี่โมงใช่ไหมคะกลับบ้านไปตอนบ่ายแล้วก็น้องชายก็เห็นเราแบบใจไม่ดีก็อยากไปเยี่ยมอีกครั้งไหมตอนใกล้ๆจะ2ทุ่มอ่ะห้อง ICU มันจะยังเปิดอยู่แล้วพอปิดเราค่อยกลับก็บอกไปแล้วก็ไปเจอคุณหมอสิทธิ์เทพค่ะยังเข้าตรวจดูแล้วก็คือไม่มีหวังใดๆทั้งสิ้นแล้วไงตอนนี้คือรอเขาหยุดระบบข้างในเขาหยุดยังเข้าไปอยู่แล้วก็เราไปเจอค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีมากเลยว่าก็สมควรแล้วที่แฟนเลือกอยากตายกับเขาอ่ะคือให้ความเรียกว่าเป็นกันเองเป็นมิตรแล้วก็รักคุณหมอมากเลยจนทุกวันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้มากว่าการมี family med สำคัญที่จะช่วยแบบว่าพอเราเจอหลายด้านให้คำแนะนำจะปรับปรุงการรักษายังไงหรือว่าช่วยครอบครัวให้คำแนะนำสเต็ป2สเต็ป3แล้วเรียนรู้จากวันนั้นว่าแพทย์เกรด B ก็เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าหัวใจเขาอยู่กับคนไข้อะค่ะเขาเลยอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทุกตานะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ข้อคิดนะครับและผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนในที่นี้คงจะเอาไปใช้ได้นะฮะครับได้เห็นความเป็นมนุษย์นะในการแจ้งข่าวร้ายครับคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยใช่ไหมฮะเป็นวันนี้เรามาคุยกันนะครับตั้งแต่เซสชันที่แล้วนะครับดูแลยังไงแล้วถ้าการแจ้งข่าวร้ายเนี่ยควรจะแจ้งยังไงก็จะเป็นเซสชันที่เราลงไปในความเป็นมนุษย์ของคนเลยนะครับบางครั้งเรารักษาโรคไม่ได้นะครับ
แต่เรารักษาคนไข้ได้รักษาใจได้นะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะไปช่วยกันสร้างความดีนี้ต่อไปนะครับนะฮะก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ตองนะครับกับคุณมอดนะครับอย่างยิ่งนะครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับไปหาอ่านเพิ่มได้ในนี้นะครับนะฮะใน Facebook ของผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็สไลด์นี้อยู่ใน Facebook แล้วก็มีบทความของอาจารย์อนุภาพเลยครับคุณนะครับเขียนเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยนะครับนะของสงขลานะครับผมก็จะใช้อ้างอิงเสมอใครไปอ่านเพิ่มนะครับจะได้เทคนิควิธีการเลยลงไปลึกๆว่าทำอย่างไรนะครับก็คิดว่าได้เวลาแล้วก็ต้องขอบคุณทีมของข้างบนนี้นะครับนะฮะอาจารย์ตองนะครับคุณมอดแล้วก็แต่ทุกตาที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับว่าตบมือให้กับทุกท่านหน่อยครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พนมเขตุมานะคะอาจารย์จิตเวชในเซ็กชันบอกอย่างไรไม่ให้ใจเสียทำอย่างไรเราถึงจะเตรียมได้อย่างไรสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทั้งสามท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเราได้เห็นมุมมองของแพทย์มุมมองของผู้ดูแลมุมมองของตัวคนไข้ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ได้แนวคิดได้แนวทางในการไปดูแลผู้ป่วยและคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะค่ะค่ะช่วงนี้คง